ฮัลโหลครับพี่โรสครับเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วออกรายการได้เลยครับภาพนั้นเป็นภาพอื่นได้ไหมอ๋อของพี่โรสเหรอฮะสงสัยจะเปลี่ยนไม่ทันครับเขาจะเปิดเพลงแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบอกว่าเป็นภาพเก่าของพี่ผู้ใช้นะครับสักกีนาผู้ทรงส่งร่ำรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรคำปิชิดได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธยาทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาที่ผ่านไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักกินากิโยติน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 บังคอทรราร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรราครับสวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะครับของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนปช. USA นะครับแล้วก็ร่วมถ่ายทอดสดโดยมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้พบกันวันศุกร์ที่13นะครับเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เป็นวันก่อนวันแห่งความรักนะครับแล้วก็วันนี้ก็พี่โรสนะครับก็ได้นะดำเนินการในเป็นตัวแทนของพี่บุตรไซแล้วก็วันนี้ปรากฏการพิเศษก็คือมีการถ่ายทอดสดตามคำร้องขอของพี่น้องนะครับโดยที่มีภาพหลวงตาแต่ว่าที่หลวงตาอยู่นั้นนะครับเราจะได้เห็นหน้าตาหลวงตาสภาพความเป็นอยู่แล้วก็แต่ว่าจะต้องรอคลิปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเทคนิคการอัดนั้นจะต้องรอให้เสร็จรายการก่อนถึงจะได้เห็นจะได้เห็นเร็วครับนะในไม่ช้าพี่น้องติดตามได้จะได้ดูว่าหลวงตาหน้าตาเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงมีพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกนะครับส่งข้อความมานะครับหลายท่านบอกว่าอยากจะเห็นหลวงตาสดๆมั่งเห็นอาจารย์สุรชัยแล้วเห็นด็อกเตอร์แล้วเห็นหลายคนละนะครับเห็นหลวงตาบ้างหน่อยสินะครับก็ถือว่าวันนี้หลวงตานะครับแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับก็ยังหล่อเหลาเหมือนเดิมนะครับออกมานั่งคุยกับพี่น้องเราหลวงตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับครับครับเดี๋ยวไม่รู้จะนั่งได้นานเท่าไหร่นะเนี่ยธรรมดานี่นอนพูดมันได้เป็นชั่วโมงแต่นั่งเนี่ยเมื่อกี้นั่ง15นาทีตอนนี้ขาเริ่มชาแล้วเอาเป็นว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยอาจารย์จะปิดไมค์ปิดกล้องแล้วก็
นอนพูดเหมือนเดิมก็ได้นะครับเอาเป็นระยะไม่ต้องเกรงใจประเด็นวันนี้ครับอาจารย์ครับแหมวันมาวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับปีนี้เวียนมาถึงอีกแล้วแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันท่าทางจะไม่ได้ส่งดอกไม้ให้กันนะครับสถานการณ์ต่างๆน่าเป็นห่วงการจับกุมคุมขังของทางคดีความเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเรียกว่าทางเหนือเขาเรียกฮักเบี้ยงย่ำย่ำแคมนะครับแปลว่ารักข้างหนึ่งแล้วก็เหยียดอีกข้างหนึ่งหรือสองมาตรฐานในแบบที่คนไทยเราพูดกันทีนี้เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยรวมถึงเหตุการณ์เนี่ยมีคนโดนอย่างคุณบรรพตเนี่ยพี่น้องหลายคนก็บอกว่าเอายังไงรู้สึกยังไงดีเนี่ยนะครับสถานการณ์อย่างนี้นะครับเราต้องเป๋ไปด้วยไหมคุณบรรพตเป็นใครนะครับการจับมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าพูดถึงคดีความพูดถึงคุณบรรพตแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์นะครับวันนี้จะเอายังไงเนี่ยนะจะสู้คดีหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์จะหนีไปอยู่ข้างนอกนะครับหนีหลบหนีคดีออกนอกประเทศหรือจะไปสู้นอกประเทศคนก็ตั้งคำถามกันเหมือนกันแล้วพูดถึงตรงนี้บางคนก็บอกว่าจะหนีจะสู้ยังไงก็แล้วแต่ละแต่ประชาชนเนี่ยนะครับประกาศวันลุกสู้อะไรดีไหมนะครับถ้าประกาศแล้วเนี่ยนะครับเช่นอาจารย์สุรชัยท่านก็บอกประมาณว่าถ้าวันนี้หาวันใดวันหนึ่งเนี่ยวันกษัตริย์ผู้มีพลสิ้นชีพเนี่ยก็ประชาชนก็ลุกฮือกันขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยคำตอบนะครับมันก็ไม่ชัดเจนว่าลุกแล้วจะทำอะไรยังไงต่อนะแต่ว่าอยากให้หลวงตาวิเคราะห์ดูเหมือนกันว่าการประกาศวันลุกสู้นั้นนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยมองได้อย่างไรบ้างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายบางคนก็นะครับอาจจะปลอบใจตัวเองว่าอุ้ยตอนนี้อำมาตย์มันแตกแยกกันแล้วเราเนี่ยนะครับนะมันแตกแยกกันจริงหรือเปล่านะครับหรือเราจะรอดูมันเฉยๆหรือว่าจะทำอะไรกันยังไงเนี่ยนี่ก็เป็นคำถามหลักๆที่พี่น้องฝากมาสำหรับวันนี้หลวงตานะส่วนประเด็นอื่นๆถ้ามีอะไรหลวงตาจะสอดแทรกเข้ามาด้วยนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้นะครับก็ตามสบายเลยแล้วก็ถ้าติดขัดอะไรนะครับเรื่องกล้องเรื่องภาพอาจารย์ต้องการจะนอนพักอะไรทั้งหลายก็อย่าได้เกรงใจหรือว่าต้องการขยับไปเอาน้ำเอาท่านะครับผมก็จะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับหลวงตาครับแฟนๆคงรอแล้วเชิญเลยครับครับก็เอาเป็นว่าเราคุยกันนะคุยกันมานั่งคุยกันในเรื่องการเมืองแบบคุยกันนะคุยกันแบบสบายๆครับคือดร.ก็ขึ้นต้นมาก็เริ่มสองมาตรฐานครับจริงๆแล้วมันจะไม่ให้สองมาตรฐานได้ยังไงครับนี่นะนี่เราวันนี้สไตล์จัดรายการวันนี้อาจจะแปลกกว่าเก่านะครับไหนออกทีวีแล้วก็เหมือนกันนั่งคุยกันนะครับครับก็จะไม่ให้มันสองมาตรฐานได้ยังไงก็มันสองฝ่ายอ่ะครับฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะคือมันมาตรฐานเดียวเนี่ยนะอ้าวเดี๋ยวนี่เสียงยังไปนะยังมาครับยังมาไอ้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มันไม่มีสองมาตรฐานเนี่ยเพราะว่าระบบการปกครองมันเป็นระบบเดียวอ่ะประชาชนเขามีแค่ระบบเดียวครับไอ้ของเราเนี่ยมันสองฝ่ายนะอีกฝ่ายมันจะเอาระบบประชาธิปไตยอีกฝ่ายจะเอาราชาธิปไตยเนี่ยแล้วบังเอิญไอ้ฝ่ายราชาธิปไตยวันนี้มันมีอำนาจเหนือกว่าหรือเรียกว่ามันชนะครับมันสามารถที่ปกครองไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยได้แต่ด้านไอ้การปฏิบัติต่อไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะไปปฏิบัติให้เหมือนกับฝ่ายสนับสนุนมันได้ไงครับโจรน่ะนะมันก็ต้องเอาพวกโจรน่ะมันต้องให้เครดิตโจรมันต้องให้ความสำคัญกับโจรน่ะนะไอ้เจ้าบ้านที่มันปล้นมาเนี่ยมันจะไปให้เท่ามันได้ไงดีมันไปฆ่าตายหมดครับดังนั้นเนี่ยไอ้ที่คือคนก็พูดกันเสมอนะฮะพูดกันเสมอสองมาตรฐานทีแดงทำอะไรก็ผิดหมดนะไอ้ทีไอ้กปปสเมื่อก่อนเนี่ยพวกหัวเหลืองนะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นกปปสทีไอ้กปปสเนี่ยนะไอ้เชือกเนี่ยนะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดคดีกี่คดีก็หลุดหมดก็ไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็นี่แหละเพราะว่าไอ้เจ้าของระบอบมันเนี่ยนะมันเป็นพวกเดียวกันถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วหมาที่ไหนไปช่วยได้ล่ะครับนะดังนั้นเนี่ยไอ้ก่อนที่จะเข้าไปคุยในเรื่องอื่นๆเนี่ยคุยกันสนุกก่อนเรื่องนี้ถือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคุยกันสนุกๆอ่ะไอ้ที่มันมีสองมาตรฐานเนี่ยสรุปได้ง่ายนิดเดียว
เพราะประเทศไทยเราวันนี้มันนี่แหละคือคำตอบที่ชัดเจนว่าประชาชนวันนี้เขาต้องการนะระบอบอื่นนะมากขึ้นระบอบอื่นนี่คือหมายความว่าระบอบประชาธิปไตยอ่ะมากขึ้นเรื่อยๆนะคือถ้าประชาชนไม่อยากได้ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าถ้าประชาชนคนไทยนะยังอยากได้ราชาธิปไตยอยู่มันก็มาตรฐานเดียวดิครับถูกไหมครับเนี่ยมันมีผลก็สรุปว่ามันเป็นผลมาจากการปกครองนะที่มันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยกับภาวะการนะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อการปกครองเนี่ยนะมันไม่สอดคล้องกับภาวะการเนี่ยเราก็ต้องมามองต่อไปว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้ระบอบไหนล่ะนะที่มันจะอยู่ได้นานหรือว่าที่มันจะสอดคล้องกับภาวะการเนี่ยกับยุคนะปัจจุบันไปยันยุคอนาคตเนี่ยก็ผมไม่ได้มานั่งอวดรู้หรอกนะดร.ครับและผมก็เชื่อว่าดร.ก็ไม่ได้มาอวดรู้กันพวกเราทุกคนไม่ได้มานั่งอวดรู้กันครับแต่มันมีทั้งข้อเท็จจริงมันมีทั้งทฤษฎีและมันมีทั้งข้อเท็จจริงด้วยครับให้เห็นกันมาประเทศแล้วประเทศเล่าไอ้ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปจากโลกนี้เรื่อยๆไอ้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะกลับมาเข้ามาแทนที่นี่มันไม่ได้เพราะเป็นความเก่งของผมหรือความเก่งของใครนะมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่นี่คือนะกฎเกณฑ์ของมันวัฒนาการของมันวิวัฒนาการของมันเนี่ยนะที่เขาบอกว่าการปกครองเนี่ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับคือมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของมันเมื่อมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยไอ้ระบอบไอ้ราชาธิปไตยเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้ดูแล้วมันมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ยจะไปล้มมันเนี่ยยากเหลือเกินมีแต่มันล้มเราแต่ถ้าดูตามกฎเกณฑ์แล้วแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะในโลกนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงให้เห็นมันมีประวัติศาสตร์มันมีหลักฐานทุกอย่างเนี่ยจนสามารถพิสูจน์และก็มีการพิสูจน์กันมาแล้วจนกลายเป็นว่ามาเขียนกันเป็นทฤษฎีและนำไปปฏิบัติกันค้นโลกไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือต้องเปลี่ยนระบบการปกครองให้มันสอดคล้องและก็ระบบการปกครองที่มันสอดคล้องนั้นก็หมายความว่าจะต้องนะทำลายนะไอ้ระบบการปกครองเก่าที่มันล้าหลังและก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นการปกครองใหม่ที่มันสอดคล้องกับนะยุคสมัยของประเทศนั้นมีประเทศไทยเราเนี่ยระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันสอดคล้องกันไหมล่ะนะก็เนี่ยคือไม่ได้ไปแอนตี้คอมมิวนิสต์หรือไม่ได้ไปบอกว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีคือระบบที่มันสอดคล้องกับนะประเทศนะอย่างจีนเนี่ยเขาก็เป็นแบบจีนอันนั้นมันสอดคล้องกับลักษณะนะพิเศษและเงื่อนไขในประเทศจีนแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราจะไปเอาระบอบที่ใช้ในจีนเนี่ยนะมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยถามว่ามันสอดคล้องกับ1ลักษณะสังคมไทยไหม2นะสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีนะความรู้สึกค่านิยมของประชาชนคนไทยไหมซึ่งก็มีไม่ใช่ผมพูดนะก็ผู้รู้หลายท่านก็พูดกันว่าประเทศไทยเนี่ยนะระบอบที่น่าจะสอดคล้องกับประชาชนคนไทยได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยยังไม่ถึงขั้นที่จะไปถึงคอมมิวนิสต์ยังไม่ถึงขั้นนะและก็ยังจะไปอยู่ในระบอบราชาธิปไตยแบบเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วมันจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วและก็ฝ่ายราชาธิปไตยเองซึ่งเป็นระบอบเผด็จการรูปหนึ่งเนี่ยนะครับระบอบหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้ตัวและรู้จักกฎเกณฑ์รู้กฎเกณฑ์อันนี้ด้วยครับก็พยายามที่จะนะปรับปรุงเพื่อให้มันถูกอกถูกใจประชาชนนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ปรับปรุงนะเขาปรับปรุงมาตลอดนะครับทีนี้ไอ้การปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะยังรักหรือยังหลงอยู่กับระบอบเก่าเนี่ยกับระบอบราชาธิปไตยที่เขาเรียกกับการปฏิรูปของเขาเนี่ยดร.ครับ
มันเลยกลายเป็นกระบวนการหลอกต้มประชาชนอย่างยาวนานนะคือศาสตร์ของการปกครองเมืองไทยเนี่ยถ้าดูแล้วมันไม่ได้สลับซับซ้อนหรือมันไม่ได้วิเศษอะไรตรงไหนหรอกนะศาสตร์ของการปกครองไทยก็คือการหลอกต้มประชาชนนะคือช่วยกันหลอกต้มประชาชนและมอมเมาประชาชนให้งมงายครับโดยวางพื้นฐานที่นะสร้างระบบความคิดจะต้องเชื่อฟังนะจะต้องไม่โต้แย้งและก็นะนอกจากเชื่อฟังและไม่โต้แย้งแล้วถ้าเกิดใครโต้แย้งขึ้นมาหรือไม่เชื่อฟังจะมีอันเป็นไปนะอย่างน้อยที่สุดที่กลาดจะกินหัวครับหรือไม่ก็ตกนรกหมกไหม้ครับนะอย่ายกตนของท่านเนี่ยนะอย่าทำตัวเสมอท่านอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะเขาเป็นเจ้าเป็นนายนะมึงระวังนะขี้กลากจะกินหัวคือพูดง่ายๆว่าสอนให้คนเนี่ยกดตัวเองเหยียบตัวเองแล้วเสร็จแล้วก็ยกให้พวกผู้ปกครองเนี่ยนะมันมีลักษณะพิเศษเหนือกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปครับที่เขาเรียกว่าทำตัวให้เป็นสมมุติเทพกลายเป็นเทพไปเลยแต่ที่ประชาชนธรรมดาเนี่ยนะแม้กระทั่งประเทศอื่นเนี่ยประชาชนก็เหมือนกันกับคนไทยเนี่ยนะออกมาจากที่เดียวกันเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนอเมริกานี่ออกมาทางปากนะ ออกมารู้เดียวเหมือนกับคนไทยนั่นแหละครับนะไม่ว่าประเทศไหนแหละนะมนุษย์เนี่ยมาจากที่เดียวกันหมดแหละแล้วก็ไปที่เดียวกันหมดครับในประเทศไทยเราเนี่ยไอ้ทีที่นะไอ้ทีที่มันได้อำนาจและตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นราชวงศ์เนี่ยมันสามารถทำให้คนเนี่ยนะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาเป็นเทพแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่านะต่ำต้อยน้อยค่าเพราะว่าบุญกรรมไม่เท่ากันนะทำให้คนรู้สึกตัวเองว่านะตัวเองต่ำต้อยทำให้ตัวเองเนี่ยนะประชาชนเนี่ยคิดว่าสูงส่งจนถึงขั้นเป็นเทพและก็เป็นได้แค่ขี้ฝุ่นใต้ตีนนี่คือลักษณะของการจัดตั้งทางความคิดเพื่อรองรับการปกครองในระบอบราชาธิปไตยที่ทำให้ระบอบราชาธิปไตยของไทยเนี่ยมันอยู่มาได้ยาวนานและมันนะมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกก็ว่าได้เนี่ยดังนั้นในพื้นฐานที่ไปรองรับหรือว่ารากฐานเนี่ยนะบ้านเนี่ยนะถ้าเราดูแล้วมันมั่นคงแข็งแรงเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงอยู่ที่ตัวฐานรากสำคัญไอ้ฐานรากของระบอบราชาธิปไตยวันนี้ก็คือการทำให้คนเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนไม่มีค่าเลยและทำให้เจ้าเนี่ยนะกลายเป็นเทวดาครับนะอย่าว่าแต่ใช้ความผิดในทางกฎหมายเลยไอ้ทางกฎหมายที่เขาใช้ความผิดเนี่ยถ้าเขาเอาความผิดทางกฎหมายเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้112เนี่ยอันนี้เอาไว้ใช้กับพวกหัวก้าวหน้าที่ล้างสมองไม่ได้แล้วไงแต่ไม่ใช่ว่าเขามี112นะอย่างเดียวนะไอ้ที่สำคัญยิ่งกว่า112เนี่ยคือการสร้างนะกระบวนการความคิดสร้างทำให้คนเนี่ยนะมีระบบความคิดที่ไปยอมรับตัวเองว่าต่ำต้อยเป็นแค่ขี้ฝุ่นใต้ตีนและก็อย่าไปเปรียบเทียบกับตัวเองอย่าคิดเผยเอ๋ขึ้นมานะเดี๋ยวมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเดี๋ยวมันจะทำมาหากินไม่ขึ้นเดี๋ยวขี้กลากจะกินหัวเดี๋ยวจะตกนรกหมกไหม้ครับไอ้นี่ยิ่งกว่า112อีกนะครับไอ้นี่ย่อยยิ่งกว่า112อีกไอ้112ในประเทศอื่นเนี่ยนะเขาก็ไม่เอาด้วยนะแต่ไอ้ที่สอนให้คนงมงายและลุกขึ้นมาฆ่าคนได้ทั้งประเทศเนี่ยนะเพื่อปกป้องราชวงศ์เดียวหรือครอบครัวเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยอันตรายยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับไอ้กองทัพที่ว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วเนี่ยนะด็อกเตอร์ครับมันสามารถใช้สไนเปอร์ยิงหัวประชาชนนะตาดำๆได้แล้วเนี่ยที่เรามองแล้วมันโหดเหี้ยมอมหิตเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือของฝ่ายเจ้าฝ่ายกษัตริย์เนี่ยนะอันนี้ยังไม่อันตรายเท่ากับนะ
ท่ากับมันให้มวลชนมันลุกขึ้นมาฆ่าประชาชนนะไอ้มวลชนที่มันงมงายเนี่ย ครับ6ตุลาเนี่ยจำได้ไหมมันไม่ใช่มีแต่พวกทหารนะ6ตุลาที่ไปลากเอานักศึกษามาเผาทั้งเป็นนะแขวนคอเอามาเผานั่งยางกันอยู่ที่นะข้างสนามหลวงอะ ไอ้นั่นมันมาจากประชาชนเองนะประชาชนฝ่ายเจ้าที่เขาจัดตั้งทางความคิดที่เขาทำให้เกิดระบบความคิดที่มันผิดเพี้ยนไปถึงขั้นที่ว่ายอมฆ่าคนไทยโดยการรู้สึกกลัวบาปกรรมและถือว่าการฆ่าประชาชนเนี่ยนะอย่าง6ตุลาเนี่ยถือว่าการฆ่าประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นการทำคุณให้กับแผ่นดินถือเป็นการถวายความจงรักภักดีถือว่าอะไรเป็นเรื่องดีไปหมดเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับพวกที่มันเที่ยวฆ่าตัดคอคนอยู่นะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยในระบอบราชาธิปไตยวันนี้เนี่ยท่านต้องระมัดระวังอย่าไปคิดว่ามีแต่ทหารนะอย่าไปคิดว่ามีแต่ทหารอย่างเดียวว่าโอ้ยทหารมันมีอาวุธนะทหารมันฆ่าคนได้ไอ้ประชาชนด้วยกันที่มันออกมาฆ่าประชาชนเนี่ยถ้าถึงเวลาหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องคิดเอาไว้ให้มากนะและนี่แหละที่บอกว่าไอ้ระบอบเนี่ยมันเลวร้ายอย่างนี้เนี่ยประชาชนเราจะปล่อยให้ระบอบนี้เนี่ยนะมันอยู่ไปในประเทศไทยตลอดไปหรือว่าอยู่ต่อไปอีกหรือไม่เราก็ไปคิดเอาเองแต่คนส่วนหนึ่งตอนเนี้ยมักนะและก็เริ่มมีจำนวนปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าไอ้พวกที่ไม่ยอมรับว่าไอ้ระบอบเนี้ยมันไม่ยอมรับระบอบเนี้ยระบอบราชาธิปไตยเนี่ยระบอบที่นะกษัตริย์มีอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยที่ทำให้ประชาชนงมงายและประชาชนลุกขึ้นมาฆ่ากันและก็เอาทหารเอากองทัพมาเป็นเครื่องมือไว้ปราบปรามประชาชนนะไอ้คนที่ไม่อยากมีระบอบอย่างนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไอ้บางคนก็ไปโทษว่าทักษิณเพราะทักษิณมั่งเพราะคนนั้นเพราะคนนี้มั่งแต่ที่มันลึกที่สุดเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะใครหรอกด็อกเตอร์ครับเพราะวันเวลามันเปลี่ยนไปนะวันเวลามันเปลี่ยนไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการปกครองแบบราชาธิปไตยแบบที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันนะฮะแล้วยิ่งไม่สอดคล้องกันหนักมากในอนาคตดังนั้นในเมื่อกี้ที่ผมตอบคำถามไปก่อนที่จะพูดกันมายาวเหยียดเนี่ยก็หมายความว่าระบอบราชาธิปไตยเนี่ยเมื่อมันไม่สอดคล้องในปัจจุบันและอนาคตมันยิ่งไม่สอดคล้องหนักขึ้นเนี่ยดังนั้นสิ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชากำลังทำอยู่วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะอ้างเจตนารมณ์ต้องการสร้างนะแม่น้ำห้าสายขึ้นมาเพื่อจะสร้างประชาไตยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับผลสุดท้ายก็คือความล้มเหลวความล้มเหลวคราวนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นห่วงว่าประยุทธ์จะล้มเหลวหรอกนะหรือว่าฝ่ายราชาธิปไตยจะล้มเหลวหรอกนะแต่ผมห่วงว่าคนไทยจะต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าวันนี้เราคุยกันคือใครจะคิดอะไรทำอะไรนั้นนะผมไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นในฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายเสื้อเหลืองก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์แล้วเพราะผมคิดว่าปีนี้ปี58เนี่ยนะเราจะต้องพูดในมิติใหม่กันแล้วนะเพราะไอ้เรื่องเก่าๆเราชี้ให้เห็นแล้วว่าเป้าหมายนะจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนระบอบนะทั้งเหลืองทั้งแดงแหละแล้วก็ที่ผ่านมาทั้งเหลืองทั้งแดงแหละไม่ได้คิดเปลี่ยนระบอบนะนอกจากไอ้พวกเราที่ฟังรายการอยู่หรือไอ้พวกคิดเปลี่ยนระบอบเนี่ยแต่ถ้าจะพูดจริงๆแล้วแดงเนี่ยนะอีกกลุ่มใหญ่ๆก็ยังไม่ได้คิดเปลี่ยนระบอบครับจะคิดแค่เปลี่ยนตัวนายกเปลี่ยนแค่ตัวรัฐบาลเปลี่ยนจากอภิสิทธิ์ก็ขอให้ได้มาเป็นนะนายกยิ่งลักษณ์อะไรแค่นี้นะเมื่อเราบอกเป้าหมายไปชัดเจนแล้วแล้วบอกเหตุผลทั้งหมดแล้ววันนี้เนี่ยผมจะไปพูดถึงทั้งเหลืองทั้งแดงนะรายการทางออกประเทศไทยวันนี้เนี่ยและต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องหาทางออกให้กับประชาชนกันละดร.ครับนะครับเราหาทางออกให้ประชาชนทั้งเหลืองทั้งแดงครับที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยแรงบันดาลใจที่ผมต้องมาคิดมาพูดตรงนี้เนี่ยมาทำเรื่องนี้ต่อเนี่ยก็เพราะอะไร
เพราะผมมองเห็นในอนาคตเนี่ยอนาคตเนี่ยประชาชนสองฝ่ายเนี่ยนะไม่ใช่ทหารมาปราบประชาชนนะทหารปราบประชาชนปี53มันผ่านไปแล้วบทเรียนที่ทหารเอามาปราบประชาชนอย่างนั้นเนี่ยนะมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรอกผมเชื่อว่าวันนี้ฝ่ายเสื้อแดงทั้งหลายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเขาคิดเป็นแล้วและก็คงไม่ออกไปให้ทหารปราบกันอย่างนั้นหรอกดังนั้นนะวันนี้เราต้องมองนะมองฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยนะมองให้ออกถ้าเรามองไม่ออกเนี่ยนะเราไปคิดจำภาพเดิมๆต้องยอมรับว่าปี53เนี่ยผู้นำของฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยเขาเนี่ยประเมินว่านะถ้าเกิดมีคนตายสักคนสองคนขึ้นมาเนี่ยนะในหลวงก็ต้องออกมาเบรกเกมซึ่งผมเนี่ยนะต้านมาตลอดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์นะเหตุการณ์พฤษภาธมินกับเหตุการณ์ปี53มันคนละเรื่องกันแล้วผมพูดก่อนหน้าชุมนุมและโต้แย้งกับสามเกลอหัวขวดทั้งหลายนั่นแหละเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าพวกนั้นเพื่อพวกประสบความสำเร็จในปีในพฤษภาธมินมานะไม่ว่าจตุพรก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็จำแต่ภาพเก่าๆว่านะว่าถ้าหากว่านะอภิสิทธิ์ปราบนะรัฐบาลอภิสิทธิ์ปราบประชาชนในหลวงจะต้องออกมาจะต้องห้ามจะต้องเลิกและไอ้คนปราบก็จะเจ๊งเหมือนสุจินดาเหมือนอะไรต่อมีอะไรผมค้านมาตลอดว่ามันเป็นไปไม่ได้และก็ไม่ใช่และวันนี้เนี่ยนะมีคนจะคิดว่าเขาจะจัดการแบบปี53ผมก็บอกว่าปี53มันจบไปแล้วมันไม่ใช่ต่อไปนี้เขาจะต้องทำแบบใหม่และยิ่งวันนี้โลกนี่กำลังจับตามองทหารจะปราบประชาชนเหรอวันนี้ทหารจะออกมาปราบประชาชนเหรอทหารเองวันนี้เนี่ยนะอย่าว่าแต่ว่านะไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วขี้โม้อะไรไม่ใช่ว่าเราเก่งกว่าหรือว่าเรามีอาวุธเหนือกว่าทหารไม่ใช่แต่วันนี้อย่าลืมว่าผู้นำกองทัพหรือว่าทหารเองเนี่ยอยู่ๆจะมาปราบประชาชนเหมือนปี53เนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆนะมันทำง่ายๆไม่ได้เลยครับเพราะวันนี้สถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วแล้วก็ที่มาของคุณทั้งหมดวันนี้นะอย่าลืมนะว่าวันนั้นเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์ยังไงก็ยังเป็นรัฐบาลพลเรือนเอาละถึงแม้ว่าคุณจะพวกเดียวกันก็ตามเถอะแต่วันนี้รัฐบาลทหารแล้วเนี่ยนะคุณมาจากการยึดอำนาจคุณประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วโลกเขาก็นะไปพูดไปเจรจาที่ไหนเขาก็บอกให้คุณเลิกก่อนนะแล้ววันนี้ถ้าทหารอยู่ๆเนี่ยคุณจะมาคิดปราบประชาชนโดยการที่นะแบบปี53อีกเนี่ยผมคิดว่ายากแหละแต่จุดที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยแต่วันนี้ต้องเริ่มคิดกันก่อนเนี่ยนะเราต้องเริ่มคิดกันก่อนคือการให้ประชาชนปราบประชาชนกันอันเนี้ยผมพูดไว้วันเนี้ยเพราะอะไรเพราะไม่มีใครชี้ประเด็นนี้และก็ไม่เอามาวิเคราะห์กันคือการที่ให้ประชาชนปราบประชาชนเนี่ยมันเห็นข้าวลางมาแล้วเพราะอะไรเพราะเอาประชาชนมาสู้ประชาชนเนี่ยในขณะที่ว่าทหารมีอำนาจมันทำได้ง่ายกว่าแล้วก็ภาพเนี่ยมันจะออกมามันจะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยนะมันเสียหายน้อย และก็ได้ผลเยอะด้วยครับนะอย่าทำให้เห็นว่าเนี่ยประชาชนก็ต้องการอย่างนี้ๆและในที่สุดประชาชนฝ่ายเขาแหละชนะไอ้ตรงนี้แหละก็ฝากเอาไว้ให้พวกเราคิดนะข้อที่หนึ่งว่าถ้าเราจะมองการเมืองว่าถ้าจะต้องต่อสู้กันเนี่ยแน่นอนละบางคนก็บอกว่ารู้ไม่สู้อยู่กับใครไอ้จริงๆไอ้เรื่องรู้ไม่สู้อยู่กับใครนั่นน่ะนะมันไม่สำคัญอะไรหรอกสำคัญว่าจะสู้ยังไงมากกว่านี่คือประเด็นสำคัญมากกว่าและสมมติว่าถ้าเรามีโจทย์ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะเอาประชาชนมาออกมาสู้นะกับประชาชนและประชาชนที่มันงมงายเนี่ยมันทำอะไรก็ได้นะครับ
ใช่ใช่และไอ้ประชาชนฝ่ายที่งมงายเนี่ยมันไม่ใช่งมงายอย่างเดียวนะไอ้พวกเนี้ยมันแถมให้รางวัลด้วยนะแล้วไม่ใช่ให้รางวัลธรรมดานะมันมีเงินเยอะมากที่จะเอามาให้รางวัลนะไอ้พวกหัวเหลืองเนี่ยไอ้พวกคลั่งเจ้าเนี่ยครับนอกจากให้รางวัลเป็นเงินแล้วมันยังให้รางวัลในผลประโยชน์ต่างๆนะคุณคิดหรือว่าไอ้นายแพทย์เหรียญทองอะไรเนี่ยมันไม่ได้ผลประโยชน์เหรอคุณคิดว่าไอ้พวกนี้มันบ้าเจ้าคลั่งเจ้าอย่างเดียวเหรอดังนั้นเนี่ยขบวนการเนี่ยขบวนการที่จะเอาประชาชนมาทำลายประชาชนเนี่ยแล้วก็วันนี้มันเริ่มมามีเหรียญทองมีคนโน้นมีคนนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่างหากล่ะที่น่าเป็นห่วงดร.ครับเพราะว่าไอ้คนที่มาทำเนี่ยหนึ่งนะไอ้แนวร่วมของมันเนี่ยคือพวกงมงายครับแนวร่วมในพวกงมงายและไอ้พวกเนี่ยยอมตายเพื่อเจ้ายอมตายเพื่อปกป้องพ่อหลวงเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะอย่าไปประมาทนะครับมีเยอะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าไอ้แนวร่วมพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้ผู้นำของมันไอ้ผู้นำเนี่ยมันไม่ได้งมงายหรอกไอ้ผู้นำเนี่ยมีการศึกษาทั้งนั้นน่ะคิดหรือว่าอย่างเหรียญทองเนี่ยมันงมงายหรือมันไม่มีการศึกษาเลยมันไม่มีความรู้เลยนะไอ้พวกนี้เนี่ยแล้วถามว่าอย่างสุรยุทธ์จุฬานนท์พวกเนี้ยไอ้พวกนี้ไม่มีความรู้เหรอมันงมงายเหรอพ่อก็เข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะครับพวกนี้มีทั้งความรู้มีอะไรทั้งหมดและก็ไม่ใช่งมงายไม่ใช่จงรักภักดีอะไรหรอกครับแต่พวกนี้พวกที่ว่ามันทำเพื่อผลประโยชน์และอำนาจของตัวเองไอ้หัวขบวนเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์นะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะผลประโยชน์ในด้านอื่นด้วยและก็เพื่ออำนาจของตัวเองแต่ไอ้พวกสมาชิกหรือไอ้แนวร่วมทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่คือพวกงมงายเนี่ยมันก็เอาพวกงมงายพวกนี้มาจัดตั้งเป็นกองทัพประชาชนขึ้นมาแล้วก็จะเอามาลุยกับประชาชนฝ่ายเสื้อแดงครับคือไม่รู้นะครับคือผมบอกแล้วนะวันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าผมพูดให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเอาไว้ผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปดีเดย์วันไหนอะไรยังไงนะใครจะเสนอวันดีเดย์วันไหนอะไรอย่างไรนั้นผมจะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่าดร.ครับนะผมขอไม่วิพากษ์วิจารณ์แต่ผมนะบอกแล้วว่าวันนี้ผมจะหาทางออกให้ประชาชนผมพูดเพราะผมเป็นห่วงประชาชนครับดังนั้นจุดที่น่าห่วงเนี่ยนะสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยยิ่งในระยะคับขันยิ่งในระยะที่นะที่เรามองว่านะเขาจะสูญเสียอำนาจโดยเฉพาะนะถ้าหากว่ารัชกาลที่9นะได้สวรรคตครับและก็มีการบอกว่าวันที่เจ้ารัชกาลที่9เนี่ยสวรรคตเนี่ยจะต้องเป็นวันที่ลุกขึ้นสู้พร้อมกันครับผมบอกแล้วผมไม่วิพากษ์วิจารณ์อันนั้นเนี่ยใครเสนอมาอะไรอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของผู้เสนอผมไม่วิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นนะผมไม่แสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ผมจะพูดในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเตรียมพร้อมนะคือเราพูดเพื่อที่จะให้นะฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยมีความพร้อมที่จะทำอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ผมจะมาพูดในมุมอีกมุมหนึ่งของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเราอย่าลืมในการประกาศอะไรออกไปเนี่ยมันมีผลมันส่งผลมาพอสมควรนะในปี52เนี่ยเราคงจำกันได้ประกาศบนเวทีเลยนะปี52ก่อนจะสลายวันที่26มีนาผมจำแม่นแล้วจะกลับมาตอนสงกรานต์นะและกลายมาเป็นสงกรานต์เลือดปี52นะไม่ใช่ปี53นะด็อกเตอร์
ครับก่อนสลายการชุมนุมปี52และกลับมาใหม่เนี่ยนะกลับมาชุมนุมใหม่มาสงกรานต์กันเนี่ยนะบนเวทีนปช.พูดกันไว้ว่าอย่างไรพูดว่าเนี่ยนะถ้าจะต้องทำให้สำเร็จจะต้องยึดรถเมย์จะต้องปล้นธนาคารอะไรต่อมีอะไรสารพัดนะและเสร็จแล้วผลที่ตามมาคืออะไรฝ่ายเสื้อแดงได้ทำไหมแต่ว่าไอ้ฝ่ายศัตรูเนี่ยมันเอาไปทำแล้วบอกว่านี่คือเสื้อแดงทำแล้วมันทำได้ดีด้วยมันไม่ใช่ยึดรถเมย์อย่างเดียวมันยึดแล้วมันไปปิดอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วมันก็เอาคนที่เข็นออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยมีภาพออกมาว่าโอ้โหนะคนไปรักษาเจ็บป่วยโรงพยาบาลลำบากเดือดร้อนนะรถติดเต็มไปหมดนะไปปล้นธนาคารอะไรต่ออะไรก็เกิดนะเป็นการปล้นธนาคารขึ้นมาถูกจับไปด้วยอะไรไปด้วยใครทำอ่ะฝ่ายแดงไม่ได้ทำเลยแต่ว่าอีกฝ่ายเอาไปทำหมดแม้กระทั่งเอารถแก๊สไปจอดปล่อยแก๊สติดๆอยู่ทั้งๆที่ไม่ได้มีอะไรดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยนะครับผมต้องย้ำอีกครั้งนะว่าผมไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครและไม่ต่อต้านใครครับแต่ผมพูดกับประชาชนเพราะผมถือว่าผมไม่ใช่มาพูดกับประชาชนวันนี้วันแรกนะผมพูดมานานแค่ไหนพวกเราก็รู้อยู่แล้วและผมนะได้ชี้ให้เห็นนะในแต่ละเรื่องมานานแค่ไหนเนี่ยแต่เรื่องหนึ่งวันนี้ที่ผมต้องหยิบยกมาพูดเนี่ยนะก่อนที่จะไปคุยในเรื่องประเด็นที่ดร.ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ก็ดีแล้วก็ดีครับเรื่องนี้มันจะมีผลโดยตรงประชาชนเราจะเป็นต้องคุยกันนะครับเรื่องนี้ครับครับอย่างที่บอกแล้วว่ามองดูแล้วเนี่ยลักษณะผมมองเนี่ยผมไม่ได้มองเฉพาะฝ่ายอำมาตย์อย่างเดียวนะครับผมมองถึงฝ่ายเสื้อแดงด้วยว่าเสื้อแดงนำเสนออะไรทำอะไรฝ่ายอำมาตย์ก็คิดยังไงเขาทำยังไงแน่นอนล่ะไอ้เสื้อเหลืองเขาก็คิดว่าวันนั้นเขาจะทำยังไงใช่ไหมฮะครับแน่นอนจันเขาต้องคิดนะวันนี้เขาก็ต้องคิดและที่ผมอ่านความคิดเขาเนี่ยแน่นอนนะครับเขาจะไม่ใช้ทหารออกมาทีเดียวแหละตอนนี้เพราะว่าการใช้ทหารออกมาทีเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพที่มันนะมันประเจิดประเจ้ออือหืออือหือแต่วันนี้มันมีเงื่อนไขหนึ่งที่มันจะปลุกเอาคนงมงายเนี่ยออกมาฆ่ากับคนเสื้อแดงครับนี่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยบอกแล้วผมไม่ได้ไปหักล้างใครนะครับและก็ผมไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครจริงๆครับท่านผู้ฟังแต่จำเป็นต้องพูดเพราะว่าสมาชิกของผมคนรู้ใจนะที่ฟังรายการเรามาและก็ที่ติดตามในรายการเปลี่ยนระบอบทั้งหลายเนี่ยพวกเรามีกันอยู่เยอะทั่วประเทศนะทั่วโลกด้วยครับพูดเพื่อบอกให้พวกเรารู้ว่าในสถานการณ์ในอนาคตนั้นเนี่ยเราจะวิเคราะห์สถานการณ์นะโดยที่นะแบบหยาบๆมันไม่ได้บอกได้ว่าผมไม่ห้ามนะใครจะออกมาวันไหนอะไรอย่างไรเนี่ยแต่ในกรณีที่เกิดรัชกาลที่9นะสวรรคตลงวันนั้นเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเอาแดงปลอมออกมาเคลื่อนไหวก่อน นะถ้าแดงจริงไม่พร้อมออกมาจริงเนี่ยนะครับ เอาละแดงจริงจะออกมาจริงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ไปต่อต้านและไม่ได้ไปหักล้างใครนะครับโดยเฉพาะอาจารย์สุรชัยเสนออะไรมาเนี่ยผมไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้ไปคัดค้านอะไรเลยนะแต่ผมพูดในด้านประชาชนครับด้านมวลชนดังนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะในวันที่รัชกาลที่10สวรรคตมันอาจจะมีการสร้างแดงปลอมขึ้นมาสร้างแดงปลอมขึ้นมานะก็ไม่มากไปไม้แล้วแต่ว่าสื่อเนี่ย
มันจะรับกันทันทีด็อกเตอร์ครับและมันจะทำให้เกิดภาพที่น่ากลัวน่าเกลียดและก็ครับน่าเครียดแค้นมากครับของฝ่ายพวกงมงายครับเพราะอะไรเพราะเป้าหมายมันจะเอามวลชนที่งมงายยอมตายเพื่อเจ้ายอมตายเพื่อปกป้องพวกหลวงเพราะพวกนี้กำลังโศกเศร้าเสียใจนะคือไอ้มวลชนงมงายพวกนี้มันกำลังโศกเศร้าเสียใจที่มันเสียพ่อหลวงและเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยนะมันมีคนขึ้นมานะแสดงการไม่เคารพพ่อหลวงมันแล้วก็ประกาศทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนี่แหละครับอันนี้เอาว่าแดงไม่ได้ลุกขึ้นมาทำนะครับแต่มันสร้างแดงเทียมขึ้นมาครับแล้วก็สร้างแดงเทียมขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการเอากองทัพคนงมงายหรือพวกคลั่งเจ้าให้ออกมาจัดการได้ไงไม่งั้นมันไม่เกิดความชอบธรรมไงครับไม่งั้นอยู่ๆจะบอกให้คนออกมาฆ่ากันเนี่ยมันไม่ได้ไงครับนี่แหละและเสร็จแล้วเนี่ยนะไอ้ขุนศึกทั้งหลายชนชั้นปกครองทั้งหลายจึงเข้าควบคุมสถานการณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและจะต้องเด็ดขาดจริงๆแล้วทีเนี้ยครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะคิดสู้กับเขาอะไรยังไงเนี่ยเราต้องคิดว่าเขาจะทำอะไรกับเราด้วยครับเห็นด้วยครับเขาจะทำอะไรกับเราด้วยเพื่อที่เราที่จะพร้อมที่จะแก้ตรงนี้ครับอาจารย์ครับบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยด็อกเตอร์อย่างที่เราพูดอะครับอะไรที่แดงพูดเนี่ยนะไม่ได้ทำนะครับครับนะครับมีแต่พวกคำให้แล้วก็บอกว่าเป็นของแดงแค่นั้นครับอาจารย์ครับต้องการจะว่าไงเชิญเลยแปลกแปลกมากหลวงตากับผมเนี่ยมีอะไรเซนส์ตรงกันมากเมื่อคืนเนี่ยตอนจะนอนประมาณเกือบตีสองนะฮะผมมีความรู้สึกวูบขึ้นมาว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังมาต่อสู้เนี่ยเราจะสู้ฐานะใดนะครับฐานะที่เลือกข้างหนึ่งแล้วก็ปลุกประชาชนขึ้นมาสู้ห้ามหันกับศัตรูหรือจริงๆแล้ววันนี้เรากำลังมองเรื่องของประเทศชาติมองว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติคืออะไรแล้วจิตสำนึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของเราจะทำยังไงให้มันฆ่ากันตายน้อยที่สุดนะครับซึ่งวิธีการนี้คิดแล้วมันไม่ง่ายเพราะว่าจิตสำนึกของฝั่งตรงกันข้ามนั้นผมได้มานั่งวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเขามีเจตนาที่จะทำร้ายจริงๆวันนี้ทำร้ายทางกฎหมายทำร้ายทางนะครับอำนาจซึ่งเขามีปากกระบอกปืนคุมอยู่ยังไม่พอทำร้ายในเรื่องผลประโยชน์ทรัพยากรของประเทศชาติและการบริหารประเทศซึ่งกดขี่ขูดรีดแล้วก็เอาทรัพยากรของชาติไปเร่ขายนะครับแล้วเรื่องยังเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกก็คือในเรื่องของการที่จะสร้างกรอบกติกาที่จะเดินหน้าประเทศต่อในกรอบที่มันเลวร้ายโดยที่ประชาชนเนี่ยถูกยัดเยียดแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ง่ายแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจุดที่อันตรายที่สุดกลายเป็นอย่างที่หลวงตาพูดแล้วผมได้เห็นมานานแล้วสังเกตมานานแล้ววันนี้หนังเรื่องบางระจันเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาแบบนะครับไม่มีที่มาที่ไปนะจังหวะทามมิ่งของมันเนี่ยน่าสนใจมากถึงแล้วเขาใช้ลักษณะของการเอาดาราเอาเรื่องของความรักระหว่างดาราระหว่างคนในหมู่บ้านแต่ประโยคหลายประโยคที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันกำลังปลูกสร้างจิตสำนึกรักชาติรักนะแผ่นดินเกิดซึ่งตรงนี้ผมก็กังวลว่ามันจะนำไปสู่สิ่งเหล่านั้นการที่เราได้อย่างตัวผมเนี่ยนะหลวงตาครับเอาละเรากำลังพูดว่าจะทำอย่างไรในแง่ของสันติภาพทำให้มันตายน้อยทำให้เสียหายน้อยเนี่ยผมเคยคิดบอกเสนอพี่น้องไว้ว่าจุดแข็งของเรานั้นคือการที่เราไม่ใช้ความรุนแรงเราเป็นประชาชนมีความชอบธรรมเป็นเจ้าของอำนาจเราอยู่ในพื้นที่ของเราอย่างสงบนะครับดีแล้วที่หลวงตาได้พูดวันนี้เพราะว่าสิ่งเขาจะต้องโต้กลับเขาจะต้องมาอย่างที่หลวงตาพูดแล้วเราจะทำอย่างไรแล้วประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องถูกเขาแบ่งแยกเป็นสองฝั่งสองฝ่ายแล้วก็จะต้องฆ่ากันตายในที่สุดแล้วเขาก็รวบหัวรวบหางฆ่าประชาชนตายอย่างมโหฬารอีกเพื่อที่ว่าเขาจะได้ล้างแผ่นดินให้เขาเท่านั้นที่อยู่ในแผ่นดินนี้ปกครองครอบงำได้ตลอดแล้วเราจะทำอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์วันนี้หลวงตาจะตอบแค่ไหนอย่างไรจะให้ข้อคิดแค่ไหนก็ถือว่าจะมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเนี่ยเป้าเนี่ยผมว่าวันนี้ต้องให้ประเทศชาติเสียหายน้อยที่สุดให้ชัยชนะนั้นมันเกิดขึ้นบนความพร้อมอันนี้สำหรับตัวเองนะผมเองเนี่ยที่พยายามต่อสู้ดิ้นรนเตรียมพี่น้องเอาไว้ก็คือเรื่องความพร้อม
เป็นห่วงกังวลเรื่องของทั้งขบวนปฏิวัติอะไรด้วยว่าถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยแล้วถ้าเลิศทล่าออกไปจังหวะที่ไม่เหมาะสมนั้นเขาพร้อมจะใส่ร้ายเราแล้วจะตายกันมหาศาลนี่เป็นความห่วงใยที่เกิดขึ้นในหัวใจตลอดขอบคุณที่หลวงตาได้พูดประเด็นเหล่านี้แล้วก็ยังไงเนี่ยขอให้ต่อประเด็นนี้พร้อมกับให้ข้อคิดพี่น้องรวมทั้งทุกคณะทุกกลุ่มที่อยู่ในฝั่งที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศด้วยครับก็เมื่อกี้เนี่ยก็ที่ผมต้องพูดก็พูดเพื่อที่จะให้เรารู้ทันฝ่ายศัตรูนะฝ่ายเผด็จการนะนะทีนี้การที่ไม่ให้ประชาชนถูกปราบถูกฆ่าหรือว่านะสูญเสียเนี่ยเขาเรียกว่าอย่าไปสร้างเงื่อนไขหรือว่าเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขครับนะคือมันมีลักษณะที่มันเขาเรียกว่ามันมีความสำคัญที่เราจะต้องพิจารณากันอยู่3แนวทางครับคือพวกที่1เนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธนะพวกนี้ไม่มีอาวุธเลยนะไม่ได้คิดใช้อาวุธเลยแล้วก็บอกว่าจะต่อสู้แบบสันติวิธีนะอันนี้ท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะฮะพวกที่หนึ่งเนี่ยประเภทบอกว่า ใช้อาวุธไม่ใช้อาวุธเลยและก็ต่อสู้ด้วยสันติวิธีนะเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยปี53ก็สันติวิธีใช่ไหมล่ะ ไม่ใช้อาวุธนะครับไปชุมนุมไม่ใช้อาวุธนะตั้งแต่หน้าบ้านพลเอกเปรมมาตั้งแต่ปีโน้นแล้วปี49ใหม่ๆแล้วนะฮะไม่ใช้อาวุธนะก็พาคนไปชุมนุมถือว่าตามสิทธินะตามสิทธิตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิที่จะชุมนุมได้ไปชุมนุมปี53ก็เหมือนกันนะต่อสู้สันติวิธีนะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไปชุมนุมผมไล่ไปตั้งแต่วันหน้าบ้านป๋าเปรมซึ่งผมก็อยู่ด้วยถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าผมไม่อยู่จริงๆผมอยู่และมีหลักฐานชัดเจนนะวันนั้นเนี่ยแต่ว่าผมคนเดียวที่ถูกกันไม่ให้พูดบนหลังรัฐบาลพลเอกเปรมครับแล้วก็ผมก็ไปใส่เสื้อเหลืองเพราะคนอื่นก็ให้ใส่เสื้อเหลืองกันหมดผมใส่เสื้อสีขาวอยู่คนเดียวแล้วขึ้นไปบนหลังคารถแล้วยืนอยู่นะก็ทั้งแกนนำทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันหมดครับแล้วจะจำได้จนถึงวันนี้ไอ้อารีไกรดาราก็ขอยาแก้ไข้ผม2เม็ดผมก็แบ่งให้บนหลังคารถหน้าบ้านพลเอกเปรมนั่นแหละไอ้ผมก็รอจะปราศัยก็เขาไม่ให้ปราศัยจนในที่สุดนะผมก็รู้ว่าเขาไม่ให้ผมปราศัยแน่เพราะว่าก่อนหน้าที่จะไปบ้านพลเอกเปรมเนี่ยพอผมปราศัยทีไรสนามหลวงเนี่ยผมปราศัยได้ไม่ถึง10นาทีแค่9นาที7นาทีเนี่ยมีกระดาษเขียนไปบอกหมดเวลาแล้วครับนี่เกินเล็กฟังเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาโยงกันหมดไอ้วันที่เขาประชุมกันเนี่ยว่าจะพาเนี่ยนะสมาชิกนะตอนนั้นเป็นพีทีวีเนี่ยไปที่หน้าบ้านพลเอกเปรมผมดูแล้วก็ไปอยู่ค้างคืนแล้วก็ไปปิดอยู่หน้าบ้านพลเอกเปรมตามที่ประชุมเนี่ยผมบอกแล้วผมเห็นด้วยเพราะว่ายังไงต้องถูกสลายแน่แต่ไอ้พวกที่โดยเฉพาะคุณวีระเองนี่ต้องออกชื่อกันเลยเพราะว่าได้โต้เถียงกันมานะทั้งในรถโมบายด้วยอะไรด้วยวันนั้นครับผมบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะได้อะไรมันจะคุ้มอะไรไหมนี่วีระก็ไม่ตอบนะไม่ตอบก็จะต้องเอามวลชนไปด้านบ้านพลเอกเปรมไอ้มวลชนเนี่ยโดยความที่รักทักษิณแล้วก็โกรธพลเอกเปรมพบปลุกกันมาตลอดพลเอกเปรมอย่างนั้นอย่างนี้ปลุกกันมาตลอดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมไปเข้าข้างพลเอกเปรมนะไม่ใช่ผมบอกว่าพลเอกเปรมดีนะดร.ครับเพียงแต่บอกให้รู้ว่าเนี่ยนะไอ้ลักษณะที่ไปเนี่ยนะพุ่งไปเพราะว่ามีความโกรธความแค้นที่เปรมเนี่ยนะและตอนนั้นยังใส่เสื้อเหลืองเลยนะยังชูในหลวงกันอยู่นะตอนนั้นอ่ะครับไอ้ผมเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังบอกแล้วว่าไอ้คนที่ท่านคิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนเลวที่สุดก็ได้ก็ถึงไม่ผมพูดบนเวทีไงเนี่ยผ
ราะว่าของผมนี่มันคงเส้นคงวามันไม่ชักเข้าชักออกครับไอ้ผมก็ไม่เห็นด้วยผมก็คานก็ไม่มีการประชุมกันก็เลิกประชุมก็ปรากฏว่าวีระสั่งการผ่านสามเกลือไปยังไงก็ต้องเอามวลชนไปปิดหน้าบ้านพลเอกเปรมให้ได้ไอ้ผมเนี่ยก็ค้านบอกว่าคนเฒ่าคนแก่นะสมาชิกเนี่ยนะนั่งหน้าเวทีหนังหลวงเนี่ยนะไอ้พวกผมเนี่ยที่ไปกันเนี่ยนะก็ไปกันเพื่อที่จะนะแสดงออกให้รู้ว่าเราเนี่ยนะไม่เอานะกับการยึดอำนาจและเราก็ต่อสู้สันติวิธีจริงๆการต่อสู้สันติวิธีจริงๆเนี่ยนะที่ผมบอกดร.ไปเมื่อกี้ว่าจะต้องไม่ไปสร้างเงื่อนไขหรือว่าอยู่ในเงื่อนไขเขาครับผมยกตัวอย่างเรื่องบ้านพลเอกเปรมในเงื่อนไขมันอยู่ตรงไหนคือเงื่อนไขผมถามว่าไปกี่ชั่วโมงนะเขาบอกว่าไปอยู่ปิดเนี่ยปิดและเพื่อคือพูดได้ง่ายๆว่าเพื่อให้เขามาสลายไงดร.ครับคุณวีระวันนี้ถ้าลูกผู้ชายเนี่ยนะต้องออกมาพูดความจริงไม่ใช่จะไปใส่ร้ายป้ายสีด่าผมว่าผมทรยศหักหลังไม่ยอมไปบ้างอะไรบ้างจริงๆไอ้ผมขึ้นเวทีคุณไม่ผมพูดต่างหากล่ะคือผมเห็นว่าการสร้างเงื่อนไขอย่างนี้เพื่อให้เขาปราบเนี่ยหวังว่าอะไรไอ้พวกนี้คิดว่าถ้าปราบแล้วมวลชนจะต้องเครียดแค้นโกรธขึ้นไปอีกยกระดับการต่อสู้ไปอีกและก็ตอนนั้นไปติดต่ออะไรมาครับผู้สื่อข่าวในประเทศไทยเนี่ยนะครับคือพูดได้ง่ายว่านะไปอยู่ฝ่ายเจ้าหมดเพราะเจ้าเนี่ยเขาเตรียมการมานะก่อนที่จะยึดอำนาจ19กันยาเขาเตรียมการเขาดึงสื่อต่างๆเขาดึงอะไรต่ออะไรไปหมดแล้วก็ปรากฏว่าPTVได้PTVที่ตั้งขึ้นมาเองและก็ไปได้อัลจาซีรามาก็หวังว่าถ้าอัลจาซีราเอาข่าวที่ออกไปทั่วโลกแล้วมันจะทำให้กระทบกระเทือนผมบอกว่าผลมันไม่กระทบกระเทือนถึงขนาดนั้นหรอกถึงจะมีข่าวเพราะว่าการต่อสู้ในลักษณะต่อสู้กับชนชั้นปกครองในลักษณะที่ราชาธิปไตยอย่างนี้เนี่ยมันจะไปเอาแค่เป็นข่าวแป๊บเดียวไม่ได้หรอก และมันไม่คุ้มกันกับที่ประชาชนไปถูกตีหัวล้างข้างแตกคราวนั้นก็สมองร้าวไปคนครับที่ผมต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดไม่ใช่ว่าจะมาว่าอะไรนะเพียงแต่บอกให้รู้ว่าสันติวิธีไม่มีอาวุธก็จริงคำพูดบอกว่าสู้แบบสันติและก็ไม่มีอาวุธก็จริงแต่ถ้าไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงนั้นอันนี้เนี่ยนะมันเข้าลักษณะพวกแนวร่วมมุมกลับนะดร.ครับครับคือตัวเองไม่ได้ทำให้รุนแรงนะและก็ไม่ได้ไปใช้ความรุนแรงแต่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้ความรุนแรงเนี่ยอันนี้เนี่ยนะมันยิ่งร้ายนะครับคือไอ้ฝ่ายขวาจัดเนี่ยนะหรือไอ้พวกขวาเนี่ยไอ้พวกชนชั้นปกครองไอ้พวกเผด็จการเนี่ยครับไอ้พวกนี้ที่ตรงเลยฮะดร.มันใช้ความรุนแรงตรงๆเลยมันใช้อาวุธใช้การปราบปรามใช้อะไรต่ออะไรมันตรงๆเลยฮะครับไอ้พวกนี้ดูง่ายและเราจะมองว่าไอ้พวกนี้คือพวกที่รุนแรงพวกเผด็จการเนี่ยนะครับและถ้าประชาชนออกไปมือเปล่าไปชุมนุมอะไรไอ้พวกนี้มันไม่ใช่พวกรุนแรงทีนี้เนี่ยในลักษณะพวกอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มครับ2ประเภทนะดร.ครับไอ้พวกที่สันติจริงๆเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าไม่ไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงนะแล้วถ้าคนอื่นมาสร้างเงื่อนไขเนี่ยนะมีแต่ว่าจะต้องอยู่นอกเงื่อนไขนั้นเสียและก็ไม่สุ่มเสี่ยงไม่ใจร้อนบางคนบอกโอ้ยถ้าคิดอย่างนี้ชาติหน้าตอนบ่ายๆถึงจะเปลี่ยนระบอบได้จะกี่ร้อยชาติต่อไปได้หรอกนี่ไม่ได้พูดแบบประชดนะแต่ถ้าคิดที่จะทำคิดจะต่อสู้เนี่ยมีชีวิตหนึ่งเนี่ยขอให้ทำให้สิ้นชีวิตไปแล้วกันมันจะได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เราไปกำหนดเอาได้คนอื่นที่เขาสู้มาเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเขาตายไปก่อนเรามันมีตั้งกี่คนแล้วล่ะมันไม่ใช่ว่าพอเราเกิดมาพอเราเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะต้องสำเร็จในยุคเราแล้วเราถึงว่าเราเป็นฮีโร่มันไม่ใช่แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดจะต้องทำยังไงไม่เอาประชาชนไปสุ่มเสี่ยงครับอันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดครับไม่นำประชาชนไปสุ่มเสี่ยง
ให้ถูกปราบถูกฆ่าเพื่อหวังผลว่าถ้าประชาชนถูกปราบถูกฆ่าแล้วนะมันจะลุกขึ้นมาเป็นแสนเป็นล้านหรือพวกนี้เรียกอีกในหนึ่งว่าพวกตาย10เกิดแสนเนี่ยด็อกเตอร์ครับไอ้พวกคิดจะตาย10เกิดแสนไปท่องทฤษฎีมาว่าตัดโอ้ยประชาชนถูกปราบถูกฆ่าตาย10เกิดแสนอย่าลืมว่าลักษณะคนไทยสังคมไทยเนี่ยมันต่างกันนะครับมันต่างกันกับจีนนะยุคสมัยมันก็ต่างกันนะครับดังนั้นไอ้การที่บอกว่าถ้าประชาชนเนี่ยนะถูกปราบถูกฆ่าจะตายสิบเกิดแสนเนี่ยนะมันไม่ใช่นะแล้วก็วิธีคิดจิตใจอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่จิตใจที่สูงส่งเท่าไหร่นะเพราะต้องการสนองตัณหาตัวเองโดยการเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาเนี่ยเอาชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์มาเนี่ยนะมาเป็นเครื่องเส้นความนะกระสันเพื่อตัวเองอยากจะให้ได้รับความสำเร็จเนี่ยไอ้ผู้นำอย่างนี้อันตรายนะครับครับดังนั้นเนี่ยในลักษณะที่นะในลักษณะที่ทำให้นะอีกฝ่ายหนึ่งมาปราบด้วยความรุนแรงนะคือถ้าอีกฝ่ายมาปราบด้วยความรุนแรงและคุณสู้และคุณโค่นล้มเขาได้เลยเนี่ยผมไม่ว่าหรอกด็อกเตอร์ครับแต่ถ้ารู้รู้อยู่แล้วว่าปราบเนี่ยนะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ขี้โม้ด้วยนะจำได้ไหมถ้ามีรัฐประหารเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะจะต้องเจอตีนกูจำได้ไหมครับแล้วก็อยากให้ทำรัฐประหารไวๆด้วยนะเมื่อไหร่จะทำนะจะได้เสร็จเสร็จเสร็จทีจะอย่างนั้นจะอย่างนี้นะเรียกร้องอยู่ตลอดไอ้เราก็คิดว่าเอาละคราวนี้เนี่ยนะที่ไหนได้ไปไงนี่แหละครับที่บอกว่ามันมีนะที่วันนี้ที่ต้องพูดเนี่ยพูดเพื่อให้ประชาชนคิดกันจริงๆเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยนะเราฟังผู้นำแล้วเราเคลิ้มกันฟังผู้นำแล้วเคลิ้มกันอ่ะแล้วก็ผู้นำนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าใครตั้งให้เป็นผู้นำเดี๋ยวไอ้อย่างผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้นำใครนะครับผมเป็นแค่ผู้ที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางการเมืองกับท่านและผมไม่เคยสั่งใครไม่เคยบอกว่าท่านจะต้องไปอะไรยังไงแต่ผมบอกในหลักการว่ามันจะเป็นอย่างไรดังนั้นในวันนี้เนี่ยในลักษณะที่เราบอกว่านะการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยและก็ที่ผ่านมานั้นเพราะมันไม่มีการสรุปบทเรียนเรื่องผิดเรื่องถูกนะ ดังนั้นวันนี้ผมจำเป็นต้องพูดกับประชาชนผมไม่ไปหวังให้นปช.สรุปบทเรียนแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ผ่านมานั้นมันผิดพลาดตรงนี้และจะต้องแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่หวังแล้วและผมก็ไม่ไปหวังใครด้วยไม่ไปหวังว่านายกปูไม่ไปหวังนายกทักษิณไม่ไปหวังกับใครทั้งนั้นไอ้นี่ที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าคิดในทางร้ายนะต่างคิดในทางดีครับตอนนี้คิดในทางดีว่าในเบื้องลักษณะนะครับวัฒนธรรมของแกนนำประชาชนคนไทยแกนนำคนไทยเนี่ยเขาไม่เหมือนกับแกนนำนะประเทศอื่นเขาไม่สรุปบทเรียนนะเขามักจะนะทำเงียบๆอันไหนผิดก็เก็บเอาไว้ไม่พูดก็ปล่อยเข้าไปผมจะไม่ไปเสียเวลาที่จะรอให้พวกที่พูดตอนนี้ผมพูดประชาชนโดยตรงเลยแล้วก็ขอวันนี้ดร.วันนี้ไหนเนี่ยอุตส่าห์ออกอากาศเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาแล้วขอพูดตรงๆนะโป้งๆไปเลยนะไม่ต้องขอบคอมนะครับหนึ่งสมมติถ้าใครมาบอกว่าให้ท่านไปชุมนุมเพื่อที่จะสู้กับพวกทหารหรือจะสู้นะเพื่อจะสู้กับไอ้พวกเนี่ยนะไอ้เผด็จการอำมาตย์ตะปงตะเปมอะไรเนี่ยนะและประชาชนไปชุมนุมเล็กบอกว่าสู้ได้สู้ได้เนี่ยนะผมขอบอกว่าวันนี้และจะไปชุมนุมในวันที่นะครับในวันที่มันมีนะลักษณะที่เหมือนกับว่าไปสร้างเงื่อนไขให้เขาปราบปรามเนี่ยขอให้ท่านตัดสินใจเอาเองให้ท่านตัดสินใจเอาเองนะผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องออกหรือไม่ออกนะแต่ถ้าท่านดูว่าถ้าออกไปแล้วมีเงื่อนไขให้เขาปราบปรามและก็ไม่มีโอกาสชนะเขาเนี่ยให้ท่านคิดเอาเอง
ว่าท่านควรจะออกหรือไม่ออกนะฮะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่านะเราไปชุมนุมด้วยปราศจากอาวุธนะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเราสู้สันติวันนี้มันมีพวกอยู่สองกลุ่มดูเหมือนกับว่าเป็นพวกที่นะอยู่คนละฝ่ายเหมือนกับพวกขวาจัดตอน6ตุลาเนี่ยนะยกเรื่อง6ตุลาให้ท่านฟัง6ตุลาไอ้ทหารเนี่ยนะแล้วก็ไอ้รัฐบาลของไอ้ประชาธิปัตย์เนี่ยนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกขวาเป็นพวกเจ้าแหละและเจ้าก็อยู่เบื้องหลังด้วยปราบนะปราบนักศึกษาก่อนจะปราบก็โอ้โหนะหนังสือนะตอนนั้นเนี่ยนะท่านก็รู้อยู่เนี่ยนะหนังสือพิมพ์ต่างๆก็ออกลงมามีทั้งภาพตัดต่อในสมัยนั้นยังไม่ทันสมัยแบบนี้แต่ว่าสามารถทำภาพตัดต่อมาเหมือนกับพระบรมแขวนคอพระบรมมาเล่นละครล้อเลียนแขวนคอพระบรมมั่งอะไรมั่งสารพัดนะยั่วยุจนขวาจัดมวลชนขวาจัดพวกงมงายทั้งหลายทั้งกระทิงแดงทั้งนวพลทั้งลูกเสือชาวบ้านทั้งอะไรต่างๆออกมาวุ่นวายก็พาไปฆ่าไปแกงพี่น้องนักศึกษานะแล้วนักศึกษาก็ทะลักเข้าป่าไปนะถูกฆ่าเอาไปนั่งยางนะแล้วก็เอานั่นนะเอาไม้แหลมเนี่ยนะแทงหน้าอกบ้างอะไรบ้างนั่นนะโหดเหี้ยมอมหิตที่สุดเรียกว่านะไม่รู้จะเรียกว่าโหดเหี้ยมยังไงไอ้พวกนี้โหดเหี้ยมมากนี่คือพวกที่สร้างความรุนแรงใช้ความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดแต่ท่านรู้ไหมไอ้ที่ชุมนุมกันนักศึกษาก็ไม่ได้มีอาวุธจริงอย่างที่มันโฆษณาเลยนะแต่คนที่นำนักศึกษาไปชุมนุมแล้วอะไรแล้วแต่นะผมไม่ได้ไปต่อว่านักศึกษาทำผิดนะเพราะว่าเขาพูดเขาทำเนี่ยเพื่อประชาธิปไตยก็ทำเพื่อประชาชนนั่นแหละแต่ว่าไอ้คนที่นะไอ้คนที่เขาเรียกว่ากลุ่มการนำโดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์กลับไปมองว่าเนี่ยนั้นนักศึกษาที่ถูกปราบถูกฆ่าคราวนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้เนี่ยนะมันกลายเป็นผลดีให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็จะทำให้เนี่ยนะจะได้รับชัยชนะในที่สุดอันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับผมไม่เห็นด้วยคือไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะคือผมต่อต้านแนวทางนี้ไอ้แนวทางใครก็ตามนะที่มาคิดที่จะใช้นักศึกษาเนี่ยนะหรือใช้ประชาชนนะเป็นเหยื่อให้ถูกปราบถูกฆ่าเนี่ยไม่ว่าจะใช้ชื่อองค์กรอะไรล่ะครับไอ้แนวทางอย่างนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเอาล่ะวันนี้ไหนๆก็พูดเลยชัดเพราะเดี๋ยวจะมีนะไอ้พวกที่ยังเคารพรักอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ออกมาด่าผมอีกคือที่พูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจว่าไอ้ฝ่ายซ้ายจัดกับขวาจัดเนี่ยดูแล้วมันเหมือนคนละพวกกันอย่างสิ้นเชิงมันเป็นศัตรูกันด้วยสู้กันด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ก็สู้กันนะแต่ว่าท่ามกลางการต่อสู้อย่างนี้ไอ้การที่ไปปราบไปฆ่าประชาชนเนี่ยของพวกขวาเนี่ยนะมันก็ไปเป็นแนวร่วมมุมกลับไปกับพวกซ้ายจัดแล้วก็ไอ้พวกที่คิดนะไม่ใช่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์หรือใครนะไอ้พวกที่คิดที่จะเอาไปชุมนุมต่อต้านเพื่อนะสร้างเงื่อนไขให้เขาปราบเขาฆ่ามันก็เป็นแนวร่วมมุมกลับกับพวกที่เขาปราบเขาฆ่าดังนั้นเนี่ยไอ้สองข้างเนี่ยนะไอ้เอ็กซ์ตรีมทั้งหลายไอ้ตกขอบทั้งหลายเนี่ยอันตรายทั้งนั้นแล้วก็ไอ้ประเภทที่นะคิดกันแบบว่านะไม่มีอาวุธต่อสู้สันติแล้วก็นะพากันไปต่อสู้ท้าทายบางครั้งก็คุยคำโตๆนะยึดอำนาจเมื่อไหร่ก็ต้องโดนส้นตีนกูมั่งอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วให้ประชาชนถูกไล่ล่าไล่ยิงไล่ฆ่าไอ้อย่างนี้เนี่ยนะผมว่าทั้งสองแนวทางเนี่ยมันพอๆกันนะคือมันห่วยพอๆกันแนวทางสันติจริงๆเนี่ยคืออะไรครับแนวทางสันติเนี่ยนะมันไม่มีสูตรอะไรสำเร็จอะไรมากมายหรอกครับแนวทางสันติคือผู้นำเนี่ยพูดถึงผู้นำเนี่ย
คุณจะต้องนำหลีกเลี่ยงเมื่อไม่ให้นะมีการสูญเสียชีวิตและถูกปราบปรามให้น้อยที่สุดถึงแม้ว่าเอาละบางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะในการต่อสู้ทางการเมืองมันเลี่ยงไม่ได้แต่จะต้องระมัดระวังและจะต้องไม่เสี่ยงและจะต้องให้สูญเสียน้อยที่สุดคือถ้าท่านคิดอย่างนี้วิธีการที่ท่านกำหนดออกมานั้นเนี่ยมันจะสอดคล้องกับความคิดพื้นฐานของท่านถ้าท่านมีความคิดพื้นฐานว่าจะต้องหาทางให้สูญเสียน้อยที่สุดจะต้องหาทางให้เสียหายหรือเกิดความรุนแรงน้อยที่สุดหรือไม่เกิดความรุนแรงเลยถ้าท่านคิดอยู่อย่างนี้ท่านก็ไปคิดถึงวิธีการต่างๆไอ้วิธีการต่างๆที่มันออกมาเนี่ยนะมันจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยหรือว่าสูญเสียน้อยแต่ถ้าคิดด้วยความรู้สึกจะไปฆ่ามึงจะไปโค่นมึงอย่างเดียวและไม่คิดวิเคราะห์ว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรกับเรานะความพร้อมรู้เขารู้เรานะท่องได้หมดแล้วครับเวลาท่องนี่ท่องได้หมดแล้วรู้เขารู้เรานะร้อยศึกบ่อไพ่ล้านศึกบ่อไพ่รู้เขารู้เราแต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่รู้ทั้งเขาแล้วก็ไม่รู้ทั้งเราผ่านมาเยอะแล้วผมเห็นมาหลายครั้งรู้อย่างเดียวปราศัยเพื่อนะขายเทปขายซีดีกันเนี่ยเยอะ แต่เวลาพูดเนี่ยนะพูดเนี่ยฟังเนี่ยเก่งกันนะรู้เขารู้เรานะพอเอาก็จริงๆไม่รู้ทั้งเขาไม่รู้ทั้งเราดังนั้นบอกแล้วว่าผมขี้เกียจรออะไรแล้ววันนี้ก็ต้องมาพูดกับพี่น้องประชาชนในขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้เราต้องหาทางหลีกเลี่ยงเราจะไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนต้องมาสูญเสียชีวิตนะอย่างง่ายๆเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาที่จำเป็นต้องพูดถึงอดีตก็ไม่ได้พูดถึงอดีตในลักษณะที่จะไปโจมตีอะไรกันนะครับแต่ยกอดีตขึ้นมาเพื่อนะมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าพอแล้วที่จะนำประชาชนไปบาดเจ็บล้มตายและก็ไม่ได้อะไรเลยได้แค่เลือกตั้งกระจอกกระจอกและก็ได้เป็นรัฐบาลอยู่และก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ในสภาไม่กี่วันต่อไปนี้เนี่ยเราคงไม่นำชีวิตประชาชนไปทิ้งเพื่อสิ่งเหล่านี้ต่อไปแล้วเสียงยังไปไหมครับดร.ครับครับยังมาอยู่ครับพี่โรสเมื่อกี้พี่โรสหยุดไปตอนนี้เข้ามาแล้วครับเชิญต่อเลยครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากให้พี่น้องประชาชนให้รับรู้รับทราบไปด้วยว่าไอ้แนวทางนะไอ้พวกขวาจัดนั้นมันใช้ความรุนแรงให้เห็นชัดๆอีกแนวทางหนึ่งนั้นบอกว่านะใช้ความใช้สันติแต่ไปสร้างเงื่อนไขให้พวกขวาจัดปราบไอ้พวกนี้ก็เป็นพวกรุนแรงเหมือนกันและก็ดูเหมือนว่าจะสร้างเงื่อนไขให้มันรุนแรงหนักนะกว่าไอ้พวกที่คิดปราบอีกแต่พวกที่สามเนี่ยนะไอ้ที่เรากำลังคุยถึงอยู่เนี่ยคือพวกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยผมให้หลักคิดให้หลักคิดกับทุกคนว่าพอแล้วที่เราจะเอาชีวิตประชาชนไปทิ้งไปให้ถูกฆ่าถูกปราบโดยเราไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันให้กับประชาชนเลยเพียงแต่ว่าได้มาซึ่งการเลือกตั้งแบบกระจอกกระจอกและได้เป็นรัฐบาลอยู่เพียงไม่กี่เดือนนะแค่ปี2ปีและก็พี่น้องประชาชนเราต้องถูกปราบถูกฆ่าถูกไล่ล่าและก็ถูกจับไปขังคุกดังนั้นไอ้แนวทางอย่างนี้เนี่ยวันนี้เพียงพอแล้วดังนั้นถามว่าแนวทางต่อไปในอนาคตเป็นอย่างไรก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเราจะต้องให้สูญเสียน้อยที่สุดโดยเฉพาะนะครับค
ความรุนแรงซึ่งนำไปสู่การและฆ่าทำลายล้างกันและก็ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายเราคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงระบอบนั้นจะต้องมีจิตใจสูงส่งจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งจริงๆไม่ใช่คิดแค่เอาชนะกันอย่างเดียวชนะโดยการฆ่าทำลายล้างซึ่งกันและกันนั้นมันไม่สามารถที่จะนำสังคมนั้นไปสู่ความสงบได้หรอกครับมีแต่ว่ามันจะนำสังคมไปสู่ความรุนแรงยาวนานหนักขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับที่คสช.เหมือนกับที่คปช.ยุคสนธิบุญจกลินยึดอำนาจคิดว่าการใช้ความรุนแรงคือการยึดอำนาจเข้ามาแล้วจะแก้ปัญหาได้ในที่สุดคุณก็จึงต้องใช้ความรุนแรงมากขึ้นโดยการฆ่าพี่น้องประชาชนในปี53และวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยึดอำนาจและใช้อำนาจเบ็ดเสร็จมากกว่ายุคสนธิบุญจกลินเพราะคิดว่าได้เรียนรู้แล้วว่าสนธิบุญจกลินนั้นใช้อำนาจยังไม่พอก็วันนี้ก็เลยต้องใช้อำนาจให้มันมากขึ้นถ้าใช้อำนาจมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้การบริหารประเทศนั้นราบรื่นและก็จะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยบทเรียนมันสอนมากี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไอ้การใช้ความรุนแรงการทำรัฐประหารและการเข้ามาจัดการบริหารประเทศภายใต้เงื่อนไขและการทำรัฐประหารจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานั้นไม่ว่าท่านจะสร้างนะภาพให้มันสวยงามอย่างไรเหมือนกับทุกวันนี้ที่บอกว่าจะพยายามสร้างแม่น้ำห้าสายจะทำให้เกิดการปรองดองอะไรก็แล้วแต่ผลที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ผ่านมาในอดีตนะมันอีกครั้งแล้วครับครั้งแล้วครั้งแล้วล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองได้กฎอัยการศึกที่บอกว่าวันนี้เอามาใช้แล้วมันทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยดังนั้นก็คงกฎอัยการศึกต่อไปนั้นอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นความเข้าใจผิดของผู้ปกครองผมก็บอกว่านี่คือความเข้าใจผิดและก็เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะวันนี้เนี่ยท่านเห็นว่าโอ้มันคุมได้ด้วยกฎอัยการศึกแต่วันหนึ่งถ้าประชาชนเขาไม่ยอมรับขึ้นมาแน่นอนล่ะครับคุณจะต้องใช้ความรุนแรงเพราะว่าคุณมีกฎอัยการศึกอยู่ดังนั้นการมีกฎอัยการศึกอยู่นั้นคำตอบก็คือว่านี่คือเงื่อนไขที่จะเกิดความรุนแรงในการปราบในการฆ่าประชาชนพี่น้องครับให้เรารู้ว่าเงื่อนไขเป็นอย่างนี้เราไปคิดต่อเองว่าเราจะทำอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกให้ท่านกลัวหรือท่านยอมรับว่าถ้ามันปกครองใช้กฎในการศึกแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่แต่ท่านต้องไปคิดต่อเพราะว่าคนที่จะต้องต่อสู้นะเพื่อประชาธิปไตยนั้นต้องคิดต่อสู้ทุกวินาทีและต้องเอาเงื่อนไขที่มันเป็นจริงเอาสิ่งที่มันเป็นจริงนี่แหละนะมาเป็นตุ๊กตาที่จะมาคิดว่าภายใต้สถานการณ์ที่มันมีกฎอัยการศึกและก็มันเตรียมที่จะฆ่าได้นะและมันโหดเหี้ยมไอ้พวกนี้อย่าไปประมาทนะอย่าไปคิดว่ามันไม่กล้าวันนี้อเมริกาเนี่ยนะเขาก็เข้ามาบีบแล้วอะไรแล้วอย่าไปคิดว่าไม่กล้านะอย่าคิดว่าไม่กล้านะวันนี้มันยิ่งมีความกล้าตราบใดที่นะตราบใดที่มันยังมองเห็นว่ามันยังเอาชนะได้ด้วยการปราบด้วยการใช้กำลังอาวุธด้วยการปราบได้มันก็ยังปราบจนมันมีความรู้สึกว่าถ้ามันปราบไปคราวนี้เอาไม่อยู่และมันเองนั่นแหละจะเป็นฝ่ายที่จะถูกปราบนั่นแหละมันถึงไม่กล้า
ดังนั้นวันนี้คำตอบจริงๆแล้วมันก็มาให้กับเราแล้วว่าถ้าเราจะสู้กับพวกนี้เนี่ยและเพื่อให้ปลอดภัยนะเพื่อให้ปลอดภัยและก็ให้สูญเสียน้อยก็คือจะต้องไม่ให้มันมาปราบหรือจะต้องสร้างเงื่อนไขนะเมื่อกี้ผมพูดว่าเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้มันปราบนะให้มันฆ่านะหรือให้มันใช้ความรุนแรงนะแต่ตอนนี้ผมจะบอกกันว่าเราจะต้องมาสร้างเงื่อนไขเงื่อนไขที่ให้มันเนี่ยไม่กล้าที่จะปราบที่จะฆ่านี่ครับท่านผู้ฟังครับบางครั้งดูเหมือนว่ามันยากแต่อย่าลืมนะครับโครงการโปรเจกต์ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านในทางธุรกิจนะมันยังง่ายกว่าในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการต่อสู้เพื่อจะเปลี่ยนอำนาจหรือว่าเปลี่ยนระบอบดังนั้นเรื่องการเปลี่ยนระบอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองนั้นไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนหรือประเทศไหนมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้พูดเพื่อให้ท่านมีความรู้สึกว่ามันยากแต่เรื่องจริงมันยากแต่ต้องทำและทำได้ไม่ใช่ว่ายากและทำไม่ได้หรือไม่ทำแต่ในขณะที่เราคิดทำเราคิดเปลี่ยนระบอบนั้นเราจะต้องคิดคู่กันไปว่าจะต้องไม่ให้สูญเสียหรือสูญเสียน้อยที่สุดโดยเฉพาะชีวิตพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าชีวิตพี่น้องประชาชนฝ่ายเสื้อแดงอย่างเดียวทุกฝ่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าการเปลี่ยนระบอบนั้นเราต้องพร้อมๆกับเปลี่ยนจิตใจของคนไปด้วยพร้อมๆกับเราต้องสร้างจิตวิญญาณให้มันบริสุทธิ์จริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันแต่นี่เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้นำนั้นจะต้องมีสำนึกถึงขั้นที่มองเห็นชีวิตนะของเพื่อนมนุษย์นั้นเท่ากันไม่ว่าเขาจะประกาศเป็นศัตรูกับเราแต่เราจะไปใช้อารมณ์คิดเป็นศัตรูไปฆ่าเขานั้นมันไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นะนำไปสู่สังคมที่สงบสุขแต่มันจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงนะที่นำไปสู่การทำลายล้างกันมากขึ้นอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายของเราคำตอบของเราอยู่ตรงไหนวันนี้คำตอบของเราคือว่าเราจะต้องสร้างเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขให้ฝ่ายปกครองนะครับมันไม่กล้าปราบหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่กล้าปราบด้วยความกลัวนะทำให้เกิดสภาพบังคับปราบไม่ได้ก็ได้หรือว่านะไม่คิดที่จะปราบและที่สำคัญที่สุดจะต้องทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมาสนับสนุนนะมาสนับสนุนฝ่ายเราด้วยคือฝ่ายประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมาสนับสนุนแนวทางที่ถูกต้องมาสนับสนุนระบอบที่ถูกต้องเรื่องนี้บางคนบอกว่าไปพูดให้ตายมันก็ไม่เปลี่ยนผมไม่ได้หมายความว่ากษัตริย์ผมรู้ว่ากษัตริย์ไทยวันนี้เนี่ยนะมันตายเดี๋ยวละนะรัชกาลที่9เนี่ยตายไปพร้อมกับอำนาจเผด็จการแน่นอนพร้อมราชินีหมอดูอี้จริงบอกวันที่18วันตรุษจีนเนี่ยก่อนวันตรุษจีนเนี่ยจะตายนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหมอดูอี้จริงเนี่ยนะครับจะทายแม่นหรือไม่แม่นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันและผมก็ไม่ได้หวังว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับจะมายอมนะหรือกลับมายืนข้างประชาชนนะไม่ใช่ดังนั้นถ้าไม่ใช่กษัตริย์แล้วผมพูดหมายถึงใครหมายถึงกองทัพครับวันนี้ที่ผมต้องมาพูดกับพี่น้องเพราะว่าลักษณะมีการจุดพลุกันให้ประชาชนลุกขึ้นสู้เตรียมพร้อมลุกขึ้นสู้ผมก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ท่านจะพูดกันอย่างนั้นแต่นะในการทำการนะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประเทศให้สำเร็จนั้นอยู่ๆเราไปประกาศบอกให้มวลชนออกไปสู้ออกไปสู้โดยไม่มีการบริหารการจัดการและมีการสร้างองค์การปฏิวัติอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็
ประกาศให้ตายครับไม่มีทางชนะไม่มีทางสำเร็จแล้วก็การปฏิวัติการเปลี่ยนระบอบนั้นคนสำคัญสำคัญเขาจะคุยกันแค่สองสามคนเขาไม่มาประกาศให้รู้ก่อนว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรแต่เขาจะรู้กันนะแล้วก็ผ่านต่อไปทีละขั้นทีละขั้นจนลงไปถึงรากหญ้าว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรดังนั้นท่านผู้ฟังบางคนที่ชอบพูดเสมอว่านะพูดออกรายการก็พูดแต่เรื่องเปลี่ยนระบอบไปพูดถึงรายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรการปฏิวัติในโลกนี้เขาไม่มานั่งพูดนั่งบอกกันหรอกครับแต่ใครที่มีหน้าที่ที่อยู่ในหัวขบวนส่วนไหนเนี่ยเขาจะต้องทำในส่วนของขบวนเขาหรือกลุ่มเขาให้สำเร็จนะแล้วก็ประสานแผนกันทั้งหมดที่เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือถึงขั้นที่เปลี่ยนระบอบไม่ใช่ว่านะเอาเรื่องเปลี่ยนระบอบในทุกนะระดับที่จะต้องให้รับรู้มาพูดให้รู้ผ่านทางรายการกันมันไม่ได้หรอกครับและไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันแต่วันนี้เนี่ยที่ผมจะพูดเนี่ยผมพูดให้ท่านได้เข้าใจในรูปของกระบวนการ ที่จะไปต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนี่ก่อนถึงโครงสร้างของกระบวนการหรือว่าองค์การนั้นเนี่ยนะครับมาพูดถึงวิธีคิดความคิดกันก่อนบนพื้นฐานว่าเราจะต้องทำให้กองทัพเนี่ยเปลี่ยนมายืนอยู่ข้างเราอย่างอ่อนที่สุดสเต็ปแรกนะครับจะต้องนะไม่มาเป็นศัตรูโดยตรงกับเราสเต็ปที่สองนะเขาจะต้องประกาศสนับสนุนเราเราเนี่ยหมายความว่าประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับนี่คือเป้าหมายของความสำเร็จของการเปลี่ยนระบอบในประเทศไทยในยุคนี้เพราะยุคนี้ตัวแปรสูงสุดเนี่ยนะตัวแปรจริงๆมันอยู่ที่กองทัพอยู่ที่ทหารบางคนบอกอ้าวไหนบอกว่าเป็นเจ้าแน่นอนแล้วครับเจ้าอันนั้นเป็นเจ้าของระบอบแต่ว่าเครื่องมือกลไกหรือที่เรียกว่าไม้ค้ำระบอบเนี่ยที่มันค้ำแล้วระบอบที่อยู่ได้วันนี้เนี่ยคือกองทัพไอ้เรื่องศาลในเรื่องอะไรต่อมีอะไรนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าถึงเวลาแล้วประชาชนเขาไม่กลัวหรอกแต่วันนี้ที่ประชาชนเขายังกลัวเพราะว่าไม่กระทั่งศาลก็ตามฝ่ายเจ้าฝ่ายอำมาตย์ทั้งหมดเนี่ยเขามีกองทัพเป็นเครื่องมือนะถ้าเราไม่ยอมทำตามศาลเราไปกระด้างกระเดื่องเขาใช้ตำรวจจัดการถ้าเราไปฮึดฮือขึ้นมาเขาก็ใช้ทหารปราบแล้วก็ทหารที่ปราบที่ฆ่าเนี่ยก็ใช้ทหารปราบร่วมกับตำรวจนั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันไอ้กลไกรัฐประเภทที่ใช้อาวุธอย่างนี้และก็ตัวสำคัญที่สุดนั่นคือตัวกองทัพนี่คือกลไกหรือว่าเสาหลักเสาค้ำของระบบเขาและเป็นตัวแปรที่สำคัญดังนั้นวันนี้ไอ้ฝ่ายปฏิวัติหรือฝ่ายประชาธิปไตยนั้นจะต้องทำให้ไม้ค้ำตัวนี้แหละครับจะต้องดึงไม้ค้ำตัวนี้ออกไม่ให้ไปค้ำระบบเขาระบบมันก็ล้มแล้วก็แทนที่จะดึงออกเฉยๆดึงมาค้ำฝ่ายเราอีกไอ้ฝ่ายเราก็จะแข็งแรงดังนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยเรามองเห็นชัดว่าสิ่งที่เราต้องทำนะบางคนบอกว่าให้ผมไปทำเหรอบางคนบอกให้อาจารย์สุรชัยไปทำเหรอหรือให้ใครไปทำใครไปทำนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ที่ต้องทำก็คือต้องทำให้กองทัพมันมายืนข้างประชาชนให้ได้บางคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเขากินนะเขาไปดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วอะไรแล้วสารพัดถ้าท่านยังยึดหลักคิดที่ว่านะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แสดงว่าท่านนะครับคิดผิดแล้วผมบอกให้เลยกองทัพในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอากระเจ้าตลอดไปเสมอไปแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในประเทศต่างๆนั้น
ไม่ว่าจะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนไม่กี่ปีปี2ปีที่ผ่านมานะล้วนแต่ว่ากองทัพจะต้องไปหนุนถึงจะชนะไล่มาตั้งแม้กระทั่งในประเทศจีนนะถ้าหากว่ายวนซื้อไข่ไม่ไปร่วมด้วยนะก็ไม่มีทางชนะแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้อีกและอีกหลายประเทศครับกองทัพพลิกกลับนั่นแหละครับถึงจะเอาชนะได้และจะสูญเสียชีวิตของผู้คนน้อยที่สุดสมมติว่าฝ่ายอมาตย์วันนี้ฝ่ายเจ้าวันนี้สมมตินะสมมติว่าวันนี้กองทัพประกาศนะว่าไม่เอาด้วยกับพลเอกเปรมไม่เอาด้วยกับองคมนตรีและไม่เอาด้วยกับพวกอมาตย์ทั้งหลายแต่เห็นด้วยนะว่าจะต้องให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ให้ประชาชนเป็นผู้ที่มาร่วมกันเขียนรัฐธรรมนูญและก็ขอประชามติจากประชาชนประกาศใช้ถ้ากองทัพหันมาสนับสนุนอย่างนี้แน่นอนแล้วครับการเลือกตั้งมันก็พลิกกลับไปอยู่ฝ่ายแดงหมดและถามว่าถ้ากองทัพประกาศหนุนอย่างนี้ตูมปั๊บเนี่ยกปปส.เนี่ยมันจะออกมาเดินขบวนนะมาไล่ประยุทธ์จริงหรือไม่ที่บอกว่ากปปส.เป็นคนของเจ้าเปรมเป็นคนของเจ้านะคนของเจ้าวันนี้ได้รวมกับทางกองทัพสมมติว่าทางกองทัพเนี่ยนะพลิกกลับมาพูดแบบภาษาชาวบ้านไม่ต้องให้เข้าใจยากเข้าใจกันง่ายๆว่าวันนี้กูเปลี่ยนจะไปเอากับพวกแดงแล้วล่ะถามว่าพวกกปปส.เนี่ยมันจะมาตั้งขบวนแล้วก็ไล่ประยุทธ์หรือว่าไล่กองทัพที่ไปเอากับพวกแดงเนี่ยเหมือนกับที่มันไล่ยิ่งลักษณ์หรือเปล่าท่านฟังให้ดีนะผมบอกเลยว่าไอ้พวกกปปส.เนี่ยที่มันเคยไล่ยิ่งลักษณ์ยังกระหมูกระแมวเนี่ยถ้าหากว่ากองทัพเนี่ยนะประกาศจุดยืนยืนข้างฝ่ายเสื้อแดงเมื่อไหร่เนี่ยไอ้กปปส.เนี่ยอย่างดีเนี่ยนะผมคิดว่าสุเทพเนี่ยนะอาจจะช็อกตายไปก่อนหรือไม่ก็นะแกล้งป่วยนะไอ้พุทธอิสระหรือไอ้โลนซ่าอิสระเนี่ยดีไม่ดีก็เนี่ยนะครับศึกแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยนะที่มันมาเที่ยวเดินไล่นายกปูเนี่ยนะเต็มกรุงเทพเดินไปที่ไหนก็แบงค์500เนี่ยนะมาร้อยกันเป็นพวงมาลัยมาให้นะโอ้ยลงขันกันเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันล้านมาให้กันเนี่ยที่มันทำได้อย่างนั้นเนี่ยนะก็เพราะว่ากองทัพเอาด้วยไงก็สุเทพก็บอกมาแล้วคุยไลน์กับประยุทธ์อยู่ตลอดตอนชุมนุมและใครๆก็รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะทั้งเจ้าทั้งถั่วปากอ้านะทั้งพระเทพพร้อมทั้งใครต่อใครเนี่ยร่วมมือกันเป็นขบวนทั้งหมดนี่คือฝ่ายเผด็จการเขาเป็นขบวนกันเขามีเป้าหมายเดียวกันและก็เป็นพวกเดียวกันกี่กลุ่มก็แล้วแต่และในที่สุดกองทัพก็เป็นของเขาดังนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับที่มันเคลื่อนไหวได้มันออกมาได้นั่นนะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นพวกนะโอ้โหจงรักภักดีกับเจ้าแล้วมันเคลื่อนได้แต่บังเอิญว่ามันจงรักภักดีมันยืนอยู่ฝ่ายเจ้าบังเอิญว่าฝ่ายเจ้านั้นมีกองทัพมาหนุนไอ้สนธิบุญไอ้สนธิลิ้มทองคุณเนี่ยมันถึงพูดนักพูดหนาถ้ากองทัพไม่กล้าประกาศยึดอำนาจนะทำรัฐประหารเนี่ยมันไม่เอาด้วยเพราะมันรู้แล้วว่าถ้าไม่มีกองทัพไม่มีทางหรอกจะสู้พลังฝ่ายประชาธิปไตยได้สุเทพเทือกสุบรรณออกมาไล่จิ้งลักอยู่กี่เดือนเดินจนว่าหามเนี่ยบวมแล้วบวมอีกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หายบวมเนี่ยนะถามว่าล้มยิ่งลักได้จริงหรือเปล่าไล่ยิ่งลักได้จริงหรือเปล่ารับอะไรไม่ได้ไอ้ที่มาทำได้ตอนประยุทธ์ประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็ภายใน3วันมันก็จัดการบอกกูยึดอำนาจ
ดังนั้นวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยเรามาวิเคราะห์ในทางโครงสร้างในทางการเมืองการปกครองและไอ้ไม้ค้ำตัวสำคัญที่สุดของฝ่ายเผด็จการและที่มันทำให้ฝ่ายเผด็จการมันเนี่ยนะออกมาเคลื่อนไหวทำอะไรต่ออะไรได้ดูเหมือนมีฤทธานุเดชมีฤทธิเดชนะมีฤทธิเดชเหลือเกินเนี่ยก็คือกองทัพกองทัพมันทำให้มวลชนฝ่ายขวาเนี่ยมันมีฤทธิ์มีเดชไอ้พวกงมงายพวกคลั่งเจ้าก็ดีถ้ากองทัพมันไม่ร่วมด้วยเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าไปกินดีหมีดีเสือมาแล้วจะคิดออกมาสู้นะแล้วก็นิสัยคนไทยวันนี้ก็บอกกันตรงๆกันไม่ว่าฝ่ายไหนนะในประเทศไทย70 ล้านคนเนี่ยนะผมดูแล้วเนี่ยเกินครึ่งนะประเทศว่าที่ไหนชนะเอาด้วยช่วยกระพือเนี่ยดังนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันทำครับแต่กองทัพเนี่ยนะไม่หนุนก็บอกแล้วว่าเหมือนกับที่ว่านะไอ้เทือกเนี่ยนะที่วันนี้มันไปบวชเป็นพระแล้วแต่ผมยังเรียกมันไอ้เนี่ยผมก็ขอเรียกแม่งไอ้เลยไอ้เนี่ยนะมันไอ้ไปจนตายแหละนะผมไม่มีเรียกมันอย่างอื่นหรอกไอ้เทือกเนี่ยนะไอ้เทือกที่มันทำได้มันบ้าได้มันทำอะไรต่ออะไรได้เนี่ยนะมันยึดบ้านยึดเมืองมันยึดสนามบินกันได้ไอ้ลิ้มไอ้เทือกไอ้รองไอ้อะไรต่อพี่อะไรทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเจ้านะหนุนมันแล้วมันทำได้มันมีกองทัพต่างหากล่ะที่หนุนมันที่ยืนหยัดว่าถ้าใครมาทำอะไรมันกูปกป้องหรือว่าถ้ารัฐบาลสั่งก็ให้กูปราบพวกมึงกูไม่ปราบแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเป็นของมันเนี่ยมันสั่งให้ปราบกูปราบปราบเสื้อแดงมากี่ครั้งกี่หนแต่ถ้าพวกเสื้อเหลืองนะดังนั้นเนี่ยคำถามที่บอกเอ๊ะทำไมเสื้อเหลืองมันเก่งกล้าเหลือเกินมันออกมาแล้วมันสำเร็จทุกครั้งมันไม่ได้สำเร็จที่ว่ามวลชนมันออกมาแต่มันสำเร็จที่ว่ากองทัพยังอยู่เป็นของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยนะบางคนก็มีปฏิกิริยาบอกโอ้ยนะไปหวังว่าไปหวังความอะไรไปหวังกับทหารในประเทศไทยเนี่ยนะมันไม่มีทางหรอกที่จะเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกแล้วว่าวิธีคิดอย่างนั้นเป็นวิธีที่คิดผิดครับเพราะสรรพสิ่งในโลกเนี่ยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและมันก็เปลี่ยนแปลงมาแล้วทั้งโลกเลยครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยกองทัพก็เปลี่ยนได้นี่คือหลักคิดที่ถูกต้องแม้กระทั่งเจ้าเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของราชาที่ปฏิเองเนี่ยเจ้าของระบอบเองเนี่ยยังเปลี่ยนได้เลยคนในครอบครัวเจ้าท่านรู้ไหมครับว่านะที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าเจ้าแดงถูกปลดออกจากฐานันดรศักดิ์อะไรเนี่ยนะไม่ให้มีเชื้อพระวงศ์ติดตัวไปเนี่ยก็เพราะความคิดเนี่ยนะเป็นความคิดก้าวหน้าความคิดซ้ายที่เขาเรียกว่าเจ้าแดงนะแล้วก็แม้กระทั่งพระนเรศวรฤทธิ์พวกนี้เป็นพวกก้าวหน้าเป็นพวกที่ความคิดเนี่ยนะก้าวหน้าท่านจะเห็นได้ว่าอย่าว่าแต่ทหารเลยครับพวกเจ้าเองเนี่ยยังคิดเปลี่ยนแปลงได้นี่คือกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเวลาที่ท่านคิดกับทหารเนี่ยผมฟังมานะหลายครั้งเหลือเกินนะฟังมาหลายครั้งเหลือเกินพอพูดถึงทหารโอ้ยอย่าไปเสียเวลาเลยมันเปลี่ยนไม่ได้คือถ้าท่านตั้งต้นโดยการที่ท่านไม่มีพื้นหลักคิดนะที่เป็นทฤษฎีที่ถูกต้องยังไปคิดว่าทหารเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ทหารจะต้องเป็นเผด็จการไปตลอดอย่างนี้ถามว่าทหารอเมริกาทำไมเขาไม่ทำเหมือนทหารไทยถามว่าทหารอังกฤษทำไมเขาไม่เป็นแบบทหารไทยล่ะแล้วทหารอีกหลายประเทศทำไมเขาไม่เป็นแบบทหารไทยล่ะทำไมเขาเปลี่ยนแปลงได้ล่ะเมื่อก่อนทหารเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ทำไมเดี๋ยวนี้ทหารเขาเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่แหละครับเพราะว่าสรรพสิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้วันนี้ที่ผมกำลังพูดให้ความสำคัญตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสังคมวันนี้ที่สูญเสียน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนกองทัพเนี่ยนะทำกองทัพไปยืนอยู่ฝ่ายประชาชนหรือว่าสร้างสภาพบังคับให้กองทัพเนี่ยมาร่วมมือกับประชาชนในการเปลี่ยนแปลงนะใครจะมาคิดว่าทำแบบนี้ช้าหรือเร็วผมไม่โต้กับท่านดังนั้นแต่นี่คือหลักสำคัญนะหลักสำคัญที่จะทำให้แนวทางสันติเนี่ยชนะได้นอกนั้นแล้วมันจะเป็นแนวทางสันติที่ตาย10 เกิด 100,000นะ
กับแนวทางรุนแรงที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสร้างเงื่อนไขอีกฝ่ายปราบขนาดหนักอันตรายทั้งนั้นแต่แนวทางที่ทำให้กองทัพเปลี่ยนมาให้ความร่วมมือกับประชาชนที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยและก็ไม่ใช่สร้างเพื่อตัวผมไม่ใช่สร้างเพื่อตัวผู้นำกองทัพแต่นี่คือสร้างเพื่อประเทศชาติการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาและนายทหารที่ชอบพูดว่าจะทำเพื่อกษัตริย์นั้นน่ะอันนี้ผมฝากให้ท่านกลับไปคิดใหม่นะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านอย่าไปจงรักภักดีกับกษัตริย์นะคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะและก็นะคสช.ทั้งหลายและก็พวกขวาทั้งหลายพวกหัวเหลืองทั้งหลายนะไม่ว่าท่านจะยืนหยัดอยู่ฝ่ายเจ้าอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าท่านอย่าไปจงรักภักดีนะให้ท่านจงรักภักดีไว้เถอะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าท่านอย่าคิดว่าท่านจะต้องทำเพื่อเจ้าและถูกนะเพราะถ้าท่านคิดว่าถ้าท่านทำเพื่อเจ้าก่อนเอาเจ้าสำคัญที่สุดเอากษัตริย์สำคัญที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือวิธีคิดที่ผิดที่สุดครับวันนี้ท่านต้องคิดว่าต้องเอาประเทศและเอาประชาชนนะสำคัญที่สุดก่อนจะรักษาเจ้าเอาไว้นั้นผมไม่ว่านะครับแต่ต้องรักษาเอาไว้โดยให้ประชาชนนั้นสำคัญที่สุดดังนั้นผู้นำกองทัพวันนี้ต้องเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าจะใช้อำนาจทั้งหมดเนี่ยเพื่อนักกษัตริย์ท่านจะต้องเปลี่ยนว่าเพื่อประชาชนและประเทศชาตินี่แหละครับถ้าท่านคิดเพื่อประชาชนประเทศชาติท่านจะต้องทำอย่างไรบอกแล้วว่าประเทศไทยเราวันนี้อายุมันมาจะกี่ร้อยกี่พันปีก็แล้วแต่เถอะแต่วันนี้มันอยู่ในยุคที่จะต้องเปลี่ยนระบอบแล้วที่จะต้องเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วนี่คือประเทศมันพูดไม่ได้ประเทศแต่มันพูดได้เนี่ยนะมันจะบอกว่ากูต้องการเป็นประชาธิปไตยนะเว้ยกูไม่เอาแล้วประชาธิปไตยดังนั้นประยุทธ์และก็ผู้นำกองทัพฟังเอาไว้ด้วยสิ่งที่ท่านจะทำนั้นน่ะท่านจะต้องทำให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงความต้องการของประเทศที่แท้จริงความต้องการของประเทศที่แท้จริงก็คือความต้องการของประชาชนที่แท้จริงนั่นเองวันนี้ประชาชนน่ะเขาไม่ได้บอกให้มึงยึดอำนาจแล้วมึงไปสร้างแม่น้ำหาดสายไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้และให้มาลงสัตยาบันว่าไม่ตีกันมันคนละเรื่องกันประยุทธ์เรื่องสำคัญวันนี้ไม่ใช่ว่ามึงจะต้องไปบอกให้คนมาฟังเพลงหรือว่านะจะคืนความสุขบ้าๆบอๆอะไรไม่ใช่นะเรื่องสำคัญวันนี้เพื่อให้มันสอดคล้องนะกับโลกสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนั้นคือจะต้องเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยดังนั้นการชักชวนให้กองทัพมาร่วมนั้นน่ะไม่ใช่มาร่วมเพื่อไปฆ่าใครเลยแต่มาร่วมกันเปลี่ยนระบอบนะเพื่อไม่ให้มันสูญเสียเพราะว่าถ้ากองทัพมาร่วมวันนี้นั้นไอ้พวกหมาบ้าทั้งหลายที่ไล่งับไล่เห่านะนายกยิ่งลักษณ์อยู่เมื่อก่อนนี้นั้นมันก็ไม่กล้ามันไม่มีน้ำยาหรอกแล้วแค่พอประยุทธ์ประกาศว่าจะหนุนทางฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะถึงไม่พูดว่าคำว่าเสื้อแดงออกไปแต่ว่าหนุนในแนวทางที่จะสร้างประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยพลังของฝ่ายเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพลังส่วนใหญ่อยู่แล้วก็เท่ากับมันมีฤทธิ์มีเดชเหนือกว่าพวกพลังฝ่ายเสื้อเหลืองอยู่แล้วดังนั้นประยุทธ์ไม่ต้องกลัวหรอกครับกองทัพไม่ต้องกลัวหรอกหรือว่าจะคิดไปเปลี่ยนตอนสิ้นรัชกาลที่9นะก็ยังทันนะแต่ต้องให้รัชกาลที่9นะสมเด็จสวรรคตให้เร็วๆเข้าก็ยังไม่สายนะแต่ถ้าท่านไม่ทำในพอสิ้นรัชกาลที่9พอสิ้นรัชกาลที่9แล้วเนี่ยนะท่านยังจะไปลากเกมยาวนะเพื่อจะไปรักษาระบบราชาธิปไตยให้มันนะเผด็จการมากขึ้นแล้วก็ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จมากขึ้นระวังนะประยุทธ์นะคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะหลายคนกำลังบอกว่าโอ้อีกหน่อยยิ่งลักษณ์ไม่มีแผ่นดินอยู่ไอ้พวกหัวเหลืองวันนี้มันเที่ยวโพสต์มันเที่ยวว่ากันนะอีกหน่อยก็ต้องไปเหมือนกับพี่ชายนะต้อง
เร่ร่อนอยู่ตามต่างประเทศไม่ได้กลับเมืองไทยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมบอกว่าถ้าคุณยังคิดนะที่จะรักษาระบบเผด็จการและไม่มาร่วมมือกันเปลี่ยนระบบนะท้ายที่สุดแล้วไอ้พวกคุณนั่นแหละจะไม่มีแผ่นดินอยู่ระวังไว้ดีนะดังนั้นที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยผมต้องการให้รู้อันเนี้ย เป้าหมายมันอยู่ตรงเนี้ยที่จะทำให้แนวทางสันตินั้นสำเร็จผลและก็สุ่มเสี่ยงน้อยที่สุดนะผมพูดถึงการสุ่มเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือจะต้องสร้างเงื่อนไขให้กองทัพเนี่ยมาร่วมกับประชาชนฝ่ายเปลี่ยนระบอบหรือว่ามาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนั่นเองนะบางคนพูดเขาว่าเปลี่ยนระบอบฟังแล้วมันรุนแรงฟังแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ผมยังมองไม่เห็นเลยว่ามันรุนแรงตรงไหนคำว่าเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมันจะรุนแรงก็ได้ไม่รุนแรงก็ได้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท่านอย่าได้ไปยึดติดแต่คำพูดแล้วก็โดยที่ว่าท่านไปเข้าใจเอาเองรู้สึกเอาเองคือความรุนแรงมันไม่ได้มาจากการเปลี่ยนระบอบความรุนแรงมันมาจากเงื่อนไขที่ถูกสร้างขึ้นมาในการเปลี่ยนระบอบถ้าสร้างเงื่อนไขให้ตายสิบเกิดแสนมันรุนแรงแน่แต่ถ้าสร้างเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกสร้างเงื่อนไขให้กองทัพได้พลิกมายืนอยู่ฝ่ายกับประชาชนหรือว่าสร้างสภาพบังคับนะฮะสร้างสภาพบังคับให้นะกองทัพเนี่ยต้องเอาด้วยกับฝ่ายประชาชนฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันไม่รุนแรงนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาสร้างสภาพบังคับกองทัพอย่างไรนะเรามาสร้างเงื่อนไขให้กองทัพมาร่วมกับเราอย่างไรตอนนี้นี่คือการบ้านของพวกฝ่ายเปลี่ยนระบอบแนวทางสันติจริงๆไม่ใช่สันติปลอมๆนะที่จะต้องนำไปคิดกันซึ่งดร.เพียงดินก็ถามว่าแล้วจะทำอะไรอย่างไรคือจะต้องสร้างเงื่อนไขให้มาร่วมมือกันนะสร้างประชาธิปไตยเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียนะคือถ้าเราจะคิดเพื่อทำการใหญ่ถ้าเราจะคิดเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยจริงๆเราต้องกล้าคิดอย่างคนที่จิตใจสูงอย่าคิดแค่ฆ่ากันล้มล้างกันแล้วคิดว่าสำเร็จง่ายๆจบไม่จบหรอกครับแต่ถ้าคิดแบบนี้คิดแบบว่าเราพยายามที่จะประสานทุกกลุ่มและคุยกันให้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนระบอบนะมันจะช้าจะเร็วอะไรอย่างไรนั้นขอให้เริ่มต้นด้วยการเข้าใจว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนระบอบแล้วนะโดยให้เกียรติกันทุกคนทุกฝ่ายเอาละครับไอ้เรื่องที่ผ่านมาใครผิดใครถูกกันนั้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราจะไปทำทุกเรื่องในเวลาทีเดียวกันหรือในยุคสมัยเดียวกันเนี่ยนะมันคงจะทำลำบากแต่ว่าวันนี้การเริ่มการคุยกันเนี่ยทุกกลุ่มจะต้องคุยกันด้วยการหนึ่งยอมรับว่าประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนระบอบแล้วนะไม่ใช่ว่าจะล้มเจ้าหรือไม่ล้มเจ้ามันคนละเรื่องกันเพราะว่าถ้าเราจะไปรักษาเจ้าไว้แล้วเราไปสร้างเงื่อนไขเนี่ยนะด้วยการที่เอากฎหมาย112มาไล่ฆ่าประชาชนนะเพื่ออ้างความจงรักภักดีอ้างความมั่นคงอะไรของท่านก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาร่วมมือกันปรับให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่ความต้องการในภายใต้ของยุคสมัยนี้ให้ได้ด้วยการสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมานี่คือสิ่งที่ทุกฝ่ายนะครับเป็นทางออกให้กับทุกฝ่ายจริงๆครับแล้วเราก็ไม่ต้องมาคิดฆ่าแกงกันดังนั้นผมขอเรียกร้องนะหนึ่งเนี่ยเรียกร้องไปทางกองทัพขอให้ท่านไปพิจารณาเรื่องนี้เรียกร้องไปทางกองทัพว่าให้ท่านไปพิจารณาว่าเราควรที่จะมาร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบเถอะเราอย่าไปตะแบงสร้างแม่น้ำห้าสายไปสร้างศาลคุณอย่าเอาคือคนอย่างพลเอกเปรมเนี่ยมันให้อภัยกันเนี่ยยากจริงๆนะคนคนนี้ไอ้ผมเองก็พยายามที่จะไม่คิดในแง่ร้ายนะแต่บางครั้งด้วยความอ้าวตอนนี้เสียงยังไปอยู่เปล่าครับยังมาครับอาจารย์ครับสลับกล้องนิดหน่อยใช้เรียนรู้ทางเทคนิคเพิ่มเติมเชิญพูดต่อครับของอาจารย์ยังออกครับคือนายกเปรมเนี่ยนะครับ
วันนี้แกพยายามทำให้นะสังคมเนี่ยหลงทางนะด็อกเตอร์ครับคือปัญหาของประเทศไทยวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาไอ้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่างเดียวไอ้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ว่าระบอบไหนไม่ว่าประเทศไหนแม้กระทั่งในจีนวันนี้ก็ยังมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันครับไอ้การทุจริตคอร์รัปชันการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันไอ้นั่นมันเป็นกระบวนการไปจัดการกันได้นะมันเป็นเรื่องปกติไม่ว่าประเทศไหนแหละครับวันนี้แกเอาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องโกงเนี่ยขึ้นกว่าเรื่องที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองดร.สังเกตไหมครับครับแกไม่ให้น้ำหนักในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งที่พลเอกเปรมไม่รู้อยู่แก่ใจนะแกได้กลับมาเป็นนายกเปรมผู้ยิ่งใหญ่และได้เข้าไปอยู่ในวังเนี่ยนะได้เข้าไปเป็นประธานองคมนตรีเนี่ย เพราะแกส่งเสริมตอนนั้นส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้มีการสร้างประชาธิปไตยนะโดยเฉพาะ 16/23 ครับแต่หลังจากนั้นแล้วแกก็ตบัดสัตว์แกก็หักหลังพวกฝ่ายประชาธิปไตยไปอยู่กับเจ้าเพราะว่ามันเสวยสุขไงครับและวันนี้แกก็ใช้ความที่ว่าแกได้เปรียบทางสังคมเนี่ยนะเป็นอภิสิทธิชนวันนี้แกเนี่ยเหมือนกับจะใหญ่กว่าเจ้าอยู่เนี่ยแกก็เลยมาทำให้สังคมไทยได้หลงทิศผิดทางบอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดวันนี้คือปัญหาเรื่องโกงให้ไปตั้งศาลขึ้นมาแล้ววันนี้ไอ้บวรศักดิ์ก็ขานลูกรับลูกว่าตั้งศาลนะวินัยการเงินการคลังแล้วครับจริงๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อจะบอกให้รู้ว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาในเรื่องที่พลเอกเปรมพูดพลเอกเปรมแก่กว่าผมเนี่ยอายุเนี่ยแก่กว่าผมนะวัยวุฒิเนี่ยนะมากกว่าผมเยอะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะผมกล้าท้าพลเอกเปรมได้นะอาจารย์ที่สอนพลเอกเปรมกับอาจารย์สอนผมคนคนเดียวกันนะไม่ได้ต่างกันหรอกครับแล้วก็เรียนมาด้วยกันว่าไอ้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องการปกครองถ้าเรายังไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมันทำอะไรไม่ได้มันจะยิ่งพาประเทศชาติเสียหายหนักแต่พลเอกเปรมวันนี้กลับไม่พูดถึงปัญหาของประเทศแต่กลับโยงพยายามโยงเอาเรื่องไปทำลายนะตระกูลชินวัตรนะโยงเรื่องโกงทั้งหมดเพื่อเอาไว้ทำลายชินวัตรการโกงวันนี้นะรู้ไหมข้าราชการด็อกเตอร์ก็รับราชการมาผมก็รับราชการมาตั้งแต่41ยัน41เนี่ยมันโกงไหมโกงไหมล่ะด็อกเตอร์ครับคอร์รัปชันไหมล่ะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เสมียนนะยันไปโน่นอธิบดีเนี่ยนะยันไปถึงปลัดกระทรวงเนี่ยมันโกงไหมนะไอ้นักการเมืองเข้ามา2ปี4ปีเนี่ยนะข้าราชการประจำเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้าจนปลดเกษียณเนี่ยกี่ปีล่ะมันไม่มีเทอมด้วยยิ่งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งโกงมากขึ้นเรื่อยๆและก็การโกงในกระบวนราชการเนี่ยมีอยู่กี่แสนคนกี่ล้านคนละข้าราชการในประเทศไทยเนี่ยดังนั้นถ้าพลเอกเปรมจะพูดถึงการโกงเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามาชี้หน้าว่าตระกูลชินวัตรโกงวันนี้มันไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านตระกูลน่ะที่อยู่เนี่ยมันโกงกันทั้งนั้นดังนั้นไอ้เรื่องโกงเรื่องอะไรเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็ต้องนะต้องจัดการกันไปไม่ใช่ไปปกป้องคนโกงแต่เรื่องที่สำคัญวันนี้ที่นำไปสู่ความขัดแย้งและฆ่ากันตายนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันน่ะเรื่องอะไรอ่ะวันนี้ที่ทั้งหมดที่คุณทำเนี่ยคุณกำลังไปตามล่าไล่ฆ่าพวก112นะต้องการเอาเข้าคุกเพราะกับคุณอ้างว่าเนี่ยนะพวกไม่จงรักภักดีวันนี้คุณเอาปัญหานะซึ่งมันไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของประเทศชาติปัญหาประเทศชาติบอกแล้วว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยถ้ามันพูดได้มันจะต้องบอกว่ากูต้องการประชาธิปไตยเสียงของประเทศวันนี้มันดังขึ้นว่าต้องการประชาธิปไตยจนแม้กระทั่งประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็มาช่วยตะโกนให้แล้วว่าวันนี้ประเทศมึงต้องการประชาธิปไตยประยุทธ์ถ้าฟังผมอยู่เนี่ยนะผมพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายเสียงสะท้อนจากอเมริกาจากEUจากออสเตรเลียจากที่ไหนวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะมาทวงดุลกับจีนอย่างเดียวแต่เขามาช่วยตะโกนบอกพวกมึงอ่ะนะให้รู้ว่าเนี่ยนะประชาชนประเทศมึงอ่ะเขาต้องการประชาธิปไตยและประเทศมึงอ่ะมันควรจะ
ข้าสู่ประชาธิปไตยได้แล้วไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็บอกไปที่ไหนที่ไหนเขาก็บอกเขาอยากได้ประชาธิปไตยดังนั้นผมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะมันมีทางออกแล้วและวันนี้เป็นทางออกของประชาชนนะคือต้องให้ประชาธิปไตยแต่การให้ประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะคนมันต้องมีอำนาจมาร่วมมือกันมันถึงจะสำเร็จและมันจะลดการสูญเสียถ้ากองทัพมาร่วมมือวันนี้ไอ้เปรมมันไม่ร่วมมือไม่เป็นไรนะไอ้ตาเปรมหัวขาวเนี่ยนะมันไม่ร่วมมือไม่เป็นไรภูมิพลไม่ร่วมมือไม่เป็นไรแต่ถ้ากองทัพร่วมมือกับฝ่ายเสื้อแดงวันนี้บอกแล้วว่าไอ้กปปสเนี่ยมันเหลือแต่กเดียวหรอกปปปสมันหายหมดอ่ะมันไม่กล้ามาหือหรอกดังนั้นผมต้องตอกย้ำตรงนี้แล้วก็เอาวันนี้ที่ผมพูดจะส่งไปให้กองทัพมันฟังกันพวกเราทหารแตงโมก็เต็มไปหมดนะแล้วก็ทหารที่เขาอยากจะให้ประเทศชาติเดินหน้าได้เขาต้องการเห็นประเทศไทยจะเริ่มรุ่งเรืองเนี่ยนะเขามีเป็นพวกเราเยอะเราอย่าไปคิดว่ากองทัพเนี่ยนะอย่าไปคิดแบบสุดโต่งนะว่ากองทัพมันเป็นไปไม่ได้นะเปลี่ยนแปลงไม่ได้บอกแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นวันนี้เราเน้นไปที่เป้าหมายตรงนี้ว่าจะต้องทำนะให้กองทัพเนี่ยนะเปลี่ยนมาอยู่ข้างเราโดยการสร้างเงื่อนไขกับสร้างสภาพบังคับไอ้สร้างเงื่อนไขเนี่ยพูดอย่างหลักการไปเลยนะด็อกเตอร์เพื่อไม่เสียเวลาครับถ้าขบวนการประชาชนเนี่ยนะเข้มแข็งเป็นเอกภาพการสร้างเอกภาพของประชาชนไม่จำเป็นต้องไปชุมนุมเสียงลูกปืนหรอกเอกภาพคือการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ตอบรับและก็ทำตามเหมือนกันหมดมันก็เป็นเอกภาพแล้วนะเหมือนกับว่าถ้าเราจะชู3นิ้วเนี่ยชู3นิ้วกันทั้งประเทศเนี่ยมันก็เอกภาพนะคุณจะพับนกก็พับนกกันให้เต็มทั้งประเทศมันก็เอกภาพหรือว่าคุณจะยืนสงบนิ่งเนี่ยเวลา9นาฬิกานะคุณออกมายืนสงบนิ่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะทั่วกันหมดทั้งประเทศมันก็เอกภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยวันนี้จะต้องรีบนำมาใช้นะต้องรีบนำมาใช้นักศึกษาปัญญาชนทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันและก็หลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขให้มันปราบให้มันฆ่าคือการกระทำอย่างนี้แน่นอนแล้วครับมันก็ยังไม่ให้ทำเองกันแหละแต่มันไม่สามารถปราบหรือฆ่าได้และนะผู้นำก็ไม่จำเป็นต้องไปเดินโชว์นะไม่ต้องไปเดินโชว์อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าผู้นำคนนั้นน่ะต้องเป็นผู้นำที่มวลชนเขายอมรับได้คุณประกาศออกมาว่าวันนี้เราจะแสดงความไม่เห็นด้วยนะกับคสช.หรือว่าคณะคสช.เช่นไม่เห็นด้วยกับการสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการหรืออะไรก็สักอย่างหนึ่งด้วยการแสดงออกนะแสดงออกยังไงครับแสดงออกด้วยการนะยืนไว้อะไรกันหน้าบ้านตัวเองในเวลาเท่านั้นเท่านั้นถามโดยได้ว่าทั้งประเทศเนี่ยนะมันจะเอาใครไปจับใครกันนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วผมคิดว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยนะไอ้พวกฝ่ายเสื้อแดงเราไปครีเอทออกมาดิเราไปคิดดินะเราไปคิดเนี่ยนะเราไปคิดออกมาว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรที่เราจะทำให้เห็นมันเกิดเอกภาพกันทั้งประเทศโดยหลีกเลี่ยงความรุนแรงและไม่สร้างเงื่อนไขเข้ามาปราบมันมาฆ่าและอันนี้แหละภาพที่มันไปเกิดเอกภาพทั้งประเทศอย่างเงี้ยมันก็ส่งไปทั่วโลกและก็เสียงของทั่วโลกก็ตอบรับนี่คือการสร้างนะเงื่อนไขจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะหวั่นไหวเราไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับเราอยากคิดแล้วนะว่าให้มันปราบเราแล้วเราถึงจะชนะไม่ใช่นะผมวิเคราะห์มวลชนคนไทยแล้ววันนี้ไม่ใช่ว่าให้เขาปราบแล้วจะโตนะไม่ใช่ตายสิบเกิดแสนนะอย่าเอามาใช้เด็ดขาดตายฟรีนะเมืองไทยแต่ถ้าต่อสู้ในแนวทางที่ไม่ต้องปะทะไม่ต้องให้เขามาฆ่าอย่างนี้แน่นอนครับมันอาจจะไม่มีฮีโร่แต่อย่าลืมว่าอันนี้นะมันเจ็บปวดยิ่งกว่าสร้างฮีโร่เพราะอันนี้มันเป็นพลังมหาชนจริงๆและคนเขารับได้
คนที่เขากลางที่เขาอยากได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะที่เขาไม่ต้องการไปเสี่ยงชีวิตเนี่ยเขารับได้และเราเริ่มต้นจากการสร้างเรื่องหรือว่าทำในเรื่องที่มันทำได้ที่มันไม่เสี่ยงมันไม่เจ็บปวดมันไม่ล้มตายนะไม่จำเป็นต้องไปพูดคำใหญ่ๆโตๆหรอกครับก่อนจะถึงขั้นเปลี่ยนระบอบเนี่ยคุณจะต้องสร้างเอกภาพให้กับมวลชนให้ได้เมื่อมวลชนมันเริ่มมีความรู้สึกเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยการต่อต้านนะสิ่งที่คสช.ทำมาแต่ละเรื่องแล้วมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบได้โดยที่แทบจะไม่ต้องบอกว่าเปลี่ยนระบอบเลยทั้งไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อมันมีพลังมหาชนมากขึ้นเป็นเอกภาพอย่างนี้นั้นกองทัพหวั่นไหวครับและถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยกองทัพประกาศนะทันทีว่านะสนับสนุนนะฝ่ายประชาชนดังนั้นเนี่ยตั้งนะกองทัพออกมาเพื่อให้มีการตั้งคณะนะปฏิรูปหรือว่าตั้งคณะหรือเขาเรียกว่าคณะรัฐบาลเฉพาะการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพื่อที่จะนะวางพื้นฐานสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้แต่วันนี้คุณจะมาบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะการแต่คุณไม่สามารถที่สร้างประชาธิปไตยได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดมาจากพลังของมหาชนจริงๆมันเกิดมาจากอำนาจของการใช้อำนาจของกฎอัยการศึกและคุณก็สร้างขึ้นมาแมวมันไม่มีทางที่ออกลูกมาเป็นสุนัขได้มันยังไม่มีที่ไหนที่คณะรัฐประหารภายใต้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยจะมาสร้างประชาธิปไตยในโลกนี้ยังไม่เคยมีและจะไม่มีอีกต่อไปไม่ใช่ว่าประยุทธ์เนี่ยนะคุณจะเป็นเทวดาจากไหนคุณมาจากระบอบเผด็จการภายใต้เงื่อนไขเผด็จการคุณสร้างภายใต้เงื่อนไขเผด็จการนะคุณทำไม่ได้แต่ถ้าคุณสร้างภายใต้เงื่อนไขของมติมหาชนอย่างนี้นี่คือเงื่อนไขประชาธิปไตยและคุณดึงเอาพลังมหาชนเนี่ยเข้าไปร่วมไอ้อย่างนี้สร้างได้และก็สังคมไทยนั้นรอนะสังคมไทยนั้นเนี่ยเขารอความหวังจากกองทัพวันนี้เนี่ยที่เขาคิดอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมองกองทัพในแง่ร้ายนะไอ้นี่ผมพูดตรงๆนะด็อกเตอร์ครับไอ้พวกเสื้อแดงเราเนี่ยนะเราอาจจะมองว่าเราไม่ชอบนะเราไม่ชอบไอ้พวกคสช.เราไม่ชอบเผด็จการยึดอำนาจแต่ประชาชนทั่วไปวันนี้เนี่ยลึกๆเนี่ยเขาหวังนะเขาผิดไหมเขาไม่ผิดอ่ะประยุทธ์ไปตลาดน้ำอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้มีการตะโกนกันเนี่ยนะอย่าทิ้งประชาชนเนี่ยยังกระเจ้าเลยนะเดี๋ยวนี้ อาจจะเป็นหน้าม้าก็ได้ไอ้คำว่าอย่าทิ้งประชาชนเนี่ยที่ตะโกนออกมานี่อาจจะไม่ใช่พวกหัวเหลืองก็ได้นะนี่ผมพูดอย่างตรงๆอาจจะเป็นพวกเสื้อแดงก็ได้ไปตะโกนอย่างเงี้ยนะเพื่อให้ประยุทธ์มันเหิมเกริมเพื่อให้คนคิดในมุมกลับว่าโอ้ไอ้ห่ามึงนี่ทำตัวเสมอเจ้าก็ได้นะมันได้ทั้งนั้นนะแต่นี่ไม่ใช่สาระอะไรหรอกครับสาระมันคือว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ประยุทธ์ทำอยู่เนี่ยถึงจะพยายามทำอย่างไรเนี่ยนะที่คุณพูดอยากจะสร้างประชาธิปไตยอยากให้สังคมสงบสุขในที่สุดจะล้มเหลวและก็คุณจะกลายเป็นนะคนที่จะต้องรับนะผลกรรมที่คุณทำมาดังนั้นวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยบอกแล้วว่ารายการวันนี้เราต้องการพูดเพื่อหาทางออกให้ประชาชนนะแล้วก็หาทางออกให้ประชาชนถ้าเราไม่ไปพูดถึงกองทัพมันก็ไม่ถูกและผมพูดอย่างตรงไปตรงมาบางคนก็ชอบแย้งเสมอโอ้ยนะอย่าไปพูดถึงกองทัพไม่เอาด้วยผมบอกแล้วว่าถ้าเราศึกษาไม่ว่าหลักนะของพุทธก็ดีหรือจะหลักการที่ไหนก็ดีสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ตายด้านหรอกนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเปลี่ยนได้แม้กระทั่งตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะมาจากสังคมที่โอ้โหยังไงล่ะนะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยนะไอ้เผด็จการมันเปลี่ยนไม่ได้ทหารเผด็จการมาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนดังนั้นเราต้องมาสร้างเงื่อนไขดังนั้นผมถึงบอกด็อกเตอร์ว่าไอ้ที่ด็อกเตอร์ถามมาเนี่ยนะผมบอกในหลักการได้ก็คือว่าถามว่าทำยังไงเนี่ยก็คือทำให้คือสร้างเงื่อนไขให้กองทัพเข้ามาร่วมกับประชาชนดังนั้นเราไปคิดต่อที่จะสร้างเงื่อนไขอะไรให้กองทัพต้องมาร่วมกับประชาชนนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองสร้างสภาพบังคับนะ
สร้างสภาพบังคับคือพูดง่ายๆคำว่าสร้างสภาพบังคับหมายความว่ามันบังคับอยู่ในตัวว่าถ้ากูไม่เอาฝ่ายประชาชนเนี่ยกูอยู่ไม่ได้ครับหรือว่ามันมองเห็นแล้วว่าหรือว่าทหารเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเออคราวนี้เว้ยไอ้ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยมันชนะแน่เว้ยนะกูต้องเอากับมันแล้วไอ้นี่คือเรียกว่าสร้างสภาพบังคับนะพอทหารประกาศพลิกกลับมาปั๊บชนะเลยแต่ชนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปขึ้นอยู่กับทหารนะอันนั้นเราค่อยว่ากันแต่มาถึงยุทธวิธีในตอนนี้นะเขาเรียกเป้าหมายในทางยุทธวิธีเนี่ยนะเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ก็คือการเปลี่ยนระบบเป้าหมายในทางยุทธวิธีนั้นก็ต้องทำให้กองทัพเนี่ยมาอยู่ฝ่ายเราด้วยสองเงื่อนไขคือสร้างเงื่อนไขกับสร้างสภาพบังคับสร้างเงื่อนไขให้เขามาร่วมกับเรากับสร้างสภาพบังคับนะไอ้สร้างสภาพบังคับก็ได้หรือว่ามันมีเงื่อนไขที่เขาเห็นแล้วว่านะเขาควรจะมานะดังนั้นเนี่ยนะโจทย์ของเราวันนี้ของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเรื่องมวลชนถามว่าฝ่ายเสื้อแดงพร้อมไหมพร้อมหมดแล้วครับวันนี้มวลชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงเปลี่ยนระบอบกันแทบทั้งนั้นถึงแม้ว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องการเปลี่ยนระบอบเพราะว่าเขาไม่เอาหรอกระบอบนี้ลึกๆแล้วเนี่ยนะบางคนกล้าแสดงออกบางคนไม่กล้าแสดงออกแต่เขาไม่เอานะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีเงื่อนไขที่จะลุกขึ้นมาสู้ให้ประกาศต่อสู้ให้ตายยังไงถ้ายังไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันก็ลุกไม่ได้นะถึงบอกว่าขนาดที่ลุกไม่ได้เนี่ยสร้างเอกภาพกันไปก่อนนะทีนี้พอถึงเงื่อนไขที่ลุกขึ้นมาได้และเงื่อนไขที่ลุกขึ้นมาได้นั้นตรงไหนเนี่ยครับท่านหลายคนก็นะพยายามที่จะนะจะถามต่อแล้วว่าแล้วเงื่อนไขนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนก็เงื่อนไขที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาได้ก็ขอบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการจัดการของกระบวนการปฏิวัติครับคือในกระบวนการปฏิวัติเนี่ยมันต้องมีการจัดการนะหรือว่าองค์การปฏิวัติเนี่ยมวลชนวันนี้เนี่ยนะจะให้ลุกขึ้นสู้หรือลุกขึ้นแสดงนะประชามติในเรื่องต่างๆนั้นเนี่ยมันไม่ยากแล้วครับหรือว่าจะลุกขึ้นมาแสดงลักษณะสัญลักษณ์ที่เป็นเอกภาพให้มันเป็นมติมหาชนนั้นเนี่ยมันไม่ยากแล้วครับนะลักษณะมวลชนวันนี้แต่ว่าไทมิ่งหรือว่าปัจจัยเวลาว่าเวลาไหนที่จะเขาจะออกมาได้นั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าขบวนปฏิวัติหรือว่าองค์การปฏิวัตินั้นเนี่ยองค์การปฏิวัตินั้นได้สร้างเงื่อนไขให้มวลชนออกมาได้หรือไม่นะที่ออกมาแล้วไม่เสี่ยงเนี่ยทีนี้ไอ้การที่จะทำให้มวลชนออกมาได้วันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการจัดการขององค์การปฏิวัติดังนั้นถ้าถามว่าการจัดการขององค์การปฏิวัติเนี่ยไปจัดการอะไรมีอยู่สามส่วนครับวันนี้เนี่ยนะผมใกล้จะจบละรายการวันนี้นะครับสามส่วนเนี่ยคือส่วนที่หนึ่งคือมวลชนวันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วการจัดการมวลชนเราวันนี้เนี่ยนะแค่รอนะรอผู้นำที่จะสั่งการเท่านั้นมวลชนวันนี้พร้อมหมดแล้วเรื่องที่สองนะส่วนที่สองคือส่วนของกองทัพดังนั้นองค์การปฏิวัติวันนี้ในด้านมวลชนวันนี้ถือว่าพร้อมนะครับแต่ในด้านกองทัพวันนี้ยังต้องทำต่อดังนั้นการจัดการในส่วนขององค์การปฏิวัติที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นั้นต้องไปทำให้กับกองทัพให้สำเร็จให้กองทัพนั้นเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะนี่คือการจัดการในส่วนที่สองการจัดการในส่วนที่สามวันนี้นะอยู่ในส่วนของนานาชาตินะนานาชาติหรือว่าต่างประเทศวันนี้กองทัพไทยนั้นบางครั้งจำเป็นต้องใช้นะครับใช้นานาชาติเนี่ยเข้ามาบีบหรือเรียกว่าสร้างสภาพบังคับบางทีเนี่ยเราใช้แค่พลังของการจัดการจากองค์การปฏิวัติหรือใช้บุคคลไปประสานกับกองทัพอย่างเดียวยังไม่พอแต่อาจต้องใช้เพื่อนมิตรนะไม่ว่าอเมริกาหรือว่ายุโรปหรือว่าออสเตรเลียหรือว่าญี่ปุ่นช่วยกันบีบนะช่วยกันบีบหรือช่วยกันผลักดัน
ให้กองทัพเนี่ยนะเข้ามาร่วมด้วยนี่คือการจัดการในส่วนขององค์การปฏิวัติแต่ว่าคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้นำในการจัดการตรงนี้หรือว่าเป็นผู้จัดการให้กับองค์การปฏิวัติคนที่จะจัดการทำในสามส่วนนี้ได้ประสานในสามส่วนนี้ได้อย่างมีพลังเนี่ยประสานกับใครประสานกับนานาชาติประสานกับมหาอำนาจไม่ว่าอเมริกาไม่ว่ายุโรปไม่ว่าออสเตรเลียไม่ว่าญี่ปุ่นใครล่ะที่ทำได้ประสานกับกองทัพใครล่ะที่ทำได้ประสานกับมวลชนใครล่ะที่ทำได้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับคนที่มีศักยภาพอย่างนี้เนี่ยมันมีไม่กี่คนนะครับบางคนก็บอกให้ผมไปทำได้ยังไงผมทำไม่ได้ครับแต่ผมมองออกว่าจะต้องทำยังไงและใครและคนคนนั้นเนี่ยนะในวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่อย่างเงียบสงบจนบางคนบอกว่าเขาเลิกแล้วเขาไม่เอาแล้วหรือบางคนบอกว่าเขาไปพวกอมาตย์แล้วอะไรแล้วไอ้คนที่มีศักยภาพตรงนี้เนี่ยผมมองแล้วนาทีนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครเกินทักษิณชินวัตรยังไม่มีใครเกินทักษิณชินวัตรหรือถ้าใครจะเถียงผมเนี่ยนะหรือจะยกคนอื่นมาผมก็ไม่ขอเถียงด้วยเพราะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมบางคนบอกเอ๊ะทำไมผมถึงต้องไปเชียร์ทักษิณอยู่ตลอดผมไม่ได้เชียร์ทักษิณเพื่อตัวผมและก็ผมก็ไม่ได้เชียร์ทักษิณด้วยแต่ผมวิเคราะห์ให้เห็นว่าคนที่จะมีศักยภาพนะที่จะคุยกับผู้นำระดับโลกได้นะและก็คุยกับระดับผู้นำของกองทัพได้และก็สามารถที่จะดึงเอามวลชนเนี่ยนะเข้ามาร่วมได้ผมว่าไม่เห็นมีใครเหนือทักษิณบางคนก็บอกว่าวันนี้ทิ้งทักษิณไปได้เลยนะหาคนใหม่เถอะเพราะทักษิณเขาไม่สู้แล้วผมไม่รู้หรอกครับนะว่าทักษิณเนี่ยเขาจะไปพูดกับใครอย่างไรเนี่ยแต่ถ้าใครมาถามผมว่าผมคิดอย่างไรกับทักษิณสู้หรือไม่สู้ผมก็ต้องบอกกันตรงๆว่าผมคิดว่าทักษิณยังต้องสู้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ทักษิณต้องสู้นะทักษิณเนี่ยต้องสู้และก็ทักษิณก็ไม่ได้คิดสู้เพื่อตัวเองแล้ววันนี้เพราะการคิดสู้เพื่อตัวเองนั้นมันคงไม่อยู่ลักษณะอย่างนี้หรอกแต่วันนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าทักษิณคงคิดสู้คราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นการสู้เพื่อนะเรียกว่าทั้งประเทศที่บอกว่าต้องสู้เพื่อทั้งประเทศเพราะอะไรเพราะว่าต้องอาศัยพลังจากทั้งประเทศไม่ว่าทั้งกองทัพไม่ว่าทั้งมวลชนไม่ว่าทั้งนานาชาติพวกผลสำเร็จได้มาจากการรวมพลังกันสามฝ่ายทั้งในกองทัพทั้งมวลชนและนานาชาติดังนั้นทักษิณจะมาสู้เพื่อตัวเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าทักษิณทำเพื่อตัวเองได้สำเร็จก็คือต้องนะต้องใช้ตัวเองสำคัญคนเดียวแต่วันนี้ที่ผ่านมาก็ให้เห็นชัดแล้วว่าแค่ทักษิณคนเดียวชินวัตรคนเดียวทำไม่สำเร็จหรอกดังนั้นเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะมวลชนกองทัพและก็นานาชาติแต่ทักษิณอาจจะเป็นผู้จัดการในส่วนนี้ได้มันถึงจะสำเร็จดังนั้นการจัดการในส่วนนี้นั้นมันให้คำตอบอยู่ในตัวแล้วว่าผลประโยชน์จะไม่ได้ตกอยู่กับทักษิณหรอกแต่ผลมันจะตกอยู่กับมวลชนผลมันจะตกอยู่กองทัพและผลมันจะตกอยู่กับนานาชาติที่มาร่วมด้วยซึ่งเราจำเป็นต้องพูดตรงๆเพราะเราจะบอกว่าโอ้ยเราไปดึงนานาชาติมาช่วยแล้วเราไม่ให้ผลประโยชน์และเขาไม่ได้ผลประโยชน์มาที่ไหนก็ไม่มาด็อกเตอร์ครับครับแต่วันนี้การที่ต้องนะต้องประสานผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อบรรลุความสำเร็จของการสร้างประชาธิปไตยนั้นมันคุ้มค่ามันไม่ได้คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียว
แต่มันคุ้มค่าในเชิงชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะได้ผุดได้เกิดเสียทีนะไม่ใช่ตกนรกอยู่ในระบอบราชาธิปไตยงมงายอยู่กับบ้าบอๆอย่างนี้ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานไม่รู้กี่ชั่วโคตรแล้วดังนั้นในวันนี้ถึงแม้ว่าต่างชาติจะเข้ามาร่วมกับเราและเราจะต้องเสียผลประโยชน์ให้กับเขาและก็บางคนบอกว่าโอ้ยต่างชาติก็คบกับไทยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องหาผลประโยชน์กับเราไอ้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาคบกับเราเขามาหาผลประโยชน์กับเราอย่างเดียวไอ้เราคบกับต่างชาติเราก็หาผลประโยชน์จากต่างชาติเหมือนกันเพราะวันนี้มันต้องพึ่งกันมันต้องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันและนาทีนี้นั้นน่ะมันเป็นนาทีที่มีเงื่อนไขที่เราจะต้องร่วมมือกับนานาชาตินะทีนี้ไอ้ความร่วมมือกับนานาชาติได้เนี่ยมันต้องหาตัวประสานตัวผู้จัดการก็บอกแล้วว่าหวยไม่ออกที่ใครหรอกออกที่ชินวัตรออกที่ทักษิณชินวัตรนั่นแหละไม่ใช่ยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะเป็นตัวเงื่อนไขอื่นทีนี้มาถึงคำถามเพื่อจะให้จบที่ถามมาเรื่องนายกปูควรจะอยู่หรือควรจะไปอะไรใช่ไหมดร.ครับเขาถามว่ายังไงนะก็นายกปูเนี่ยจะอยู่สู้คดีหรือว่าจะหนีออกไปข้างนอกแล้วถ้าหนีไปนอกประเทศแล้วเนี่ยคิดจะสู้ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับคือเรื่องสู้เนี่ยก็สู้แน่แต่ถ้ามาถามผมว่านายกปูจะหนีไหมเลยนะต้องไปถามนายกปูเองว่าหนีไม่หนีผมตอบแทนไม่ได้แต่สำหรับผมแล้วนะผมบอกตรงๆเลยว่าวันนี้เนี่ยไอ้รับลวงพลางเนี่ยนะมันไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายทหารอย่างเดียวนะผมไม่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยรับลวงพลางเนี่ยมันมีฝ่ายทหารฝ่ายเดียวหรอกผมเชื่อว่าฝ่ายนายกปูก็ต้องมีรับลวงพลางผมเชื่อว่ามาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยนะนายกปูเนี่ยนะถึงไม่ได้ฉลาดมากมายแต่ก็ไม่ได้โง่นะผมไม่เชื่อว่าชินวัตรวันนี้เขาอ่านไม่ออกมองไม่ทะลุหรอกนะแล้วกับการเงียบของทักษิณเนี่ยผมไม่เชื่อว่าทักษิณเนี่ยไม่สู้ใครจะสู้อะไรอย่างไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คนอย่างทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่านาทีนี้นั้นจะปล่อยให้น้องสาวได้ตายง่ายๆนะคงไม่ได้และผมไม่เชื่อว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยนะจะปล่อยน้องสาวตายและก็ดิพูดกันเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยอเมริกาเชิญนายกปูเนี่ยไปพบถึงสถานทูตและก็อเมริกาเนี่ยไม่เคยแสดงนะไม่เคยแสดงปฏิกิริยาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะกับประเทศไหนนะและก็วันนี้เนี่ยกับประเทศไทยที่ถี่ยิบนะครับแล้วในแดเนียลรัชเชลที่มาครั้งหลังสุดเนี่ยหลังจากนายกปูเพิ่งถูกถอดถอนครับแล้วก็คำพูดที่พูดออกมานั้นเนี่ยนะเหมือนกับว่านายกปูเนี่ยเขาห้ามไม่ให้นะไม่ให้แถลงเนี่ยนะแดเนียลรัชเชลเนี่ยนะแถลงแทนอ่ะก็เท่ากับวันนี้นะอเมริกาแถลงแทนนายกปูอยู่ดังนั้นในวันนี้นายกปูที่กล้าที่บอกว่าไม่หนีไปไหนจะอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมเนี่ยนะพูดตามสไตล์ของผมวันที่นายกปูไปคุยอยู่ในฐานทูตนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนะแต่ผมเชื่อว่าความมั่นใจเนี่ยมาจากอเมริกาที่บอกคุณไม่ต้องหนีนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยผมเชื่อวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาและประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็ยังมีสายสัมพันธ์นะกับนายกปูและกับคุณหญิงถึงแม้ว่าวันนี้จะอยู่ภายใต้นะภายใต้บังคับบัญชาของพลเอกเปรมก็ตามเถอะแต่ผมคิดว่าคงไม่เอาหัวใจไปมอบให้เปรม 100% หรอกนะเหตุผลที่ไม่เอาหัวใจไปมอบให้เปรม 100% เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นตัวที่มาแสดงเองผิดพลาดไปที่ตายเองนะไม่ใช่เปรมตาย แล้วก็จุดตายเรื่องนี้ก็คือทหารไทยเนี่ยนะผมบอกให้ตรงๆเลยนะถ้าอเมริกาไม่เอาด้วยเนี่ยผู้นำกองทัพก็หนาวนะ
ไอ้เปรมถึงออกมาว่าต้องจัดการให้รวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ถ้าประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยนะก็รู้อยู่ว่าวันนี้อเมริกาเขาประกาศหนุนยิ่งลักษณ์เขาประกาศหนุนฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยเต็มสูบอยู่เนี่ยถ้าประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยไปเล่นตามบทเพลงมากๆเนี่ยนะผมเชื่อว่าฝีมืออย่างอเมริกาเนี่ยนะที่จะจัดการกับประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยนะผมว่าฝีมือเขาเนี่ยนะเขาใช้ไม่กี่กระบวนท่าเท่านั้นนะครับแล้วเชื่อว่าประยุทธ์กับประวิตรเองตอนนี้ก็รู้ชะตากรรมถามว่าแล้วใครได้ประโยชน์จากตรงนี้นายกปูได้ประโยชน์เพราะว่าวันนี้คนที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้คือนายกปูขณะที่ว่าเจ้าเนี่ยนะโดยผ่านมาทางพลเอกเปรมบีบจะฆ่าให้ตายจะเอาให้ตายโดยใช้ประยุทธ์ประวิตรและก็สนชทั้งหมดเนี่ยจะมาเล่นงานปูเนี่ยก็ยังมีนะเทพเจ้าวันนี้ต้องเรียกว่าเทพเจ้าเลยนะถ้าเป็นนายกปูเนี่ยไม่ใช่เทพเจ้าของผมหรือของดร.นะครับเป็นเทพเจ้าของนายกปูเลยนะคือเทพเจ้า USA มีเทพเจ้าจาก USA เข้ามาเนี่ยทำให้ประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยวันนี้เนี่ยจะต้องแบ่งใจไว้ให้นะพลเอกเปรม2ห้องและก็แบ่งใจมาให้ USA อีก2ห้องดังนั้นน่ะคนที่ได้ประโยชน์ตอนนี้ก็คือนายกปูนี่คือเหตุผลหนึ่งที่นายกปูยังกล้าประกาศว่ายังไม่หนีไปไหนจะขอสู้คดีครับและเรื่องนี้เนี่ยนะเอาเดี๋ยวผมพูดให้ประยุทธ์ฟังก็ได้มึงทำกันให้ดีเถอะนี่ผมพูดแต่ผมเป็นคนที่จริงใจกับทุกคนไม่ออกความด้วยแต่มึงทำอะไรรุนแรงกับนายกปูไปเนี่ยนะเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขที่มึงชิบหายมึงทำรุนแรงกับนายกปูมึงเอานายกปูไปเข้าคุกเข้าตารางแบบไม่ให้เกียรติกันหรืออะไรกันเมื่อไรเนี่ยนะเงื่อนไขเนี่ยยิ่งจะพาพวกมึงชิบหายแล้วก็ชิบหายกันทั้งโคตรล่ะดังนั้นวันนี้สถานการณ์วันนี้นายกปูไม่ได้เป็นรองอย่างเดียวนะถ้าได้แง่มุมในทางการเมืองแล้วเนี่ยนายกปูกับเป็นต่อด้วยซ้ำไปบางคนบอกเป็นต่อหาอะไรจะเข้าคุกอยู่แล้วไอ้เรื่องจะเข้าคุกนั่นนะถ้าเป็นปกติธรรมดาเนี่ยนั่นมันแย่แหละเขาเรียกว่ามันตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองพวกเข้าคุกแต่วันนี้การเมืองวันนี้ความชอบธรรมวันนี้มันอยู่ฝ่ายนายกปูหมดแล้วผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายนายกปูบางคนบอกเอ๊ะเมื่อก่อนทำไมผมวิพากษ์วิจารณ์นายกปูเหลือเกินตอนเป็นรัฐบาลดูเหมือนผมจะไม่ชอบแล้ววันนี้ทำไมต้องไปพูดอย่างนี้เหมือนกับเชียร์ปูแล้วผมถามท่านเลยครับว่าวันนี้นายกปูก็ทำอะไรไอ้วันก่อนนายกปูก็ทำอะไรอ่ะไอ้วันก่อนนายกปูเป็นรัฐบาลแต่พวกมันไม่ทำอะไรผมถึงต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไอ้เรื่องที่ควรจะทำกับไม่ทำอ่ะผมถึงต้องต่อว่าวิจารณ์แต่วันนี้นายกปูไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้พวกนู้นเล่นงานนายกปูฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วท่านจะให้ผมไปเชียร์ไอ้พวกเล่นงานนายกปูฝ่ายเดียวนี่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมไปถือข้างถือหางแต่ผมอธิบายว่าลักษณะการเมืองอย่างนี้เนี่ยความชอบธรรมมันพลิกกลับมาอยู่ถ้าความชอบธรรมมันไม่พลิกกลับมาอยู่ฝ่ายนายกปูวันนี้อเมริกาเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมาทวงดุลกับจีนก็ตามเถอะแต่ไม่กล้าออกมาแถลงแทนนายกปูอย่างนั้นหรอกในเนื้อหาของการแถลงนั้นน่ะมันชี้ออกมาให้เห็นชัดนะเช่นบอกว่ามีการยึดอำนาจนะเข้ามาล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะและก็โยนข้อหาความผิดร้ายแรงให้กับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทำให้กระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยหยุดชะงักไอ้อย่างนี้เนี่ยนะกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยหยุดชะงักเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าชกหมัดตรงไปที่หน้าของคสช.นะแล้วบอกว่ามันล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไอ้เนี่ยมันตีเข่าเข้าชายโครงแล้วนะแล้วไปบอกว่าเนี่ยนะแล้วก็ยัดข้อหาเอาความผิดทางอาญาให้กับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟันศอกแล้วนะ ซึ่งอย่างนี้เนี่ยนะวันนี้นะยกไปกินก๋วยเตี๋ยวนะเดินอยู่แถวเชียงใหม่ได้ยิ่งทหารส่งรถเข้าไปอย่างนั้นด้วยนะไปเที่ยวตรวจไปเที่ยวค้นไปเที่ยวข่มขู่ก็อย่างนั้นวันนี้คะแนนเนี่ยมาไปอยู่ฝ่ายนายกปูหมด
และวันนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยนะทั้งอเมริกาทั้ง CIA นะเขาจับตามองอยู่ก็ผมพูดตรงๆนะเพราะว่านี่เป็นความรับผิดชอบนะที่อเมริกาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเหมือนกันถามว่ารับผิดชอบยังไงถ้าอเมริกาไม่รับผิดชอบในประเทศที่เป็นนะไข่แดงของความสำคัญของอเมริกาอย่างประเทศไทยและอเมริกาจะไปรับผิดชอบประเทศไหนล่ะคือบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาถึงต้องเข้ามาอย่างนี้ทำไมอเมริกาถึงต้องมาแสดงออกอย่างนี้รับผิดชอบอย่างนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันสำคัญต่ออเมริกาเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยมันสำคัญกับจีนจีนทำไมต้องยึดเส้นทางออกทางทะเลเพราะจีนเนี่ยเอารถไฟเนี่ยพอไปมุ่งไปออกทางทะเลเพราะจีนต้องการหาทางออกทางทะเลหมดวันนี้ไปดูนะครับยุทธศาสตร์เขาเนี่ยเขาวางแผนว่าจีนจะแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะจะลิงก์กับประเทศอื่นแล้วออกทางทะเลหมดดังนั้นอเมริกาวันนี้ที่เขาต้องมานะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องไทยด้วยเนี่ยเพราะเขารับผิดชอบเพราะว่าเขามีผลประโยชน์เพราะประเทศไทยเนี่ยนะทั้งประเทศเนี่ยทำเลที่ตั้งของประเทศไทยและการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของเขาดังนั้นเนี่ยนะบอกแล้วว่านาทีนี้เนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยมันทำให้การประสานสามส่วนระหว่างนานาชาติอเมริกานะและก็ยุโรปออสเตรเลียและที่ไหนที่ไหนเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยนะครับวันนี้มันมีเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการประสานกันได้นะระหว่างนานาชาติกองทัพและก็มวลชนวันนี้มวลชนกับนานาชาติวันนี้มันไปกันได้แล้วครับด็อกเตอร์ครับฮะมวลชนวันนี้กับอเมริกากับอะไรต่ออะไรเนี่ยไปก็ได้หมดแล้วเพราะเราพูดภาษาเดียวกันแล้วเรียกร้องประชาไตยเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะเหลือแต่กองทัพอย่างเดียวตอนนี้เหลือแต่กองทัพอย่างเดียวทีนี้ไอ้กองทัพเนี่ยวันนี้เนี่ยกำลังแกว่งแล้วผมบอกกันเลยวันนี้กองทัพกำลังแกว่งนะแกว่งเพราะอะไรแกว่งเพราะว่าคุณหญิงก็มีนะก็มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับประวิตรวงสุวรรณคุณปูเองนายกยิ่งลักษณ์ก็สัมพันธ์แนบแน่นกับประยุทธ์จันทร์โอชาอเมริกาเองวันนี้ก็บอกนักบอกหนานะว่าพวกคุณกำลังกลั่นแกล้งคนของฉันนะนี่ผมแปลเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังง่ายๆไม่ต้องอ้อมค้อมเป็นภาษาทางการทูตกันหรอกครับนะนี่พูดกันแบบชาวบ้านเลยฮะแต่ตรงประเด็นเลยขณะที่วันนี้เนี่ยนะกองทัพวันนี้กำลังแกว่งกำลังแบ่งใจกันอย่างนี้เนี่ยเรากำลังเพิ่มนะเราเพิ่มพลังเข้าไปเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดโผล่ขึ้นมาเหมือนหมอจีนอี้จิงพยากรณ์เอาไว้เกิดว่าในหลวงเนี่ยนะเกิดสวรรคตขึ้นมาในช่วงเวลาเนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่พี่น้องเคารพกันนะแต่เหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพี่น้องเขาจะฆ่ากันนะผมมองเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าดุลอำนาจในกองทัพเนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วก็ดุลอำนาจในกองทัพที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะอะไรครับไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าไอ้พวกพี่น้องเจ้าเคารพกันนะแต่มันเปลี่ยนเพราะว่าอเมริกาเนี่ยจะต้องกดดันกองทัพอย่างขนาดหนักถึงแม้ว่าจีนเนี่ยนะจะพยายามที่จะเข้ามาช่วยหรือจะเข้ามาทดแทนแต่อย่าลืมว่าศักยภาพในทางการทหารเนี่ยระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยวันนี้นะนอกจากว่าไอ้คนบ้าเท่านั้นแหละถ้าใครเป็นทหารวันนี้นอกจากว่าทหารคนนั้นมันบ้าเท่านั้นแหละที่จะไปจับมือกับกองทัพจีนจีนเนี่ยนะมันร่ำรวยจริงมันมีเงินจริงเศรษฐกิจนะวันนี้อันดับหนึ่งของโลกก็จริงแต่ว่าศักยภาพในทางกองทัพมันสู้อเมริกาไม่ได้ในทางการทหารมันสู้อเมริกาไม่ได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะกองทัพไทยจะกระโดดจากอเมริกาไปจับมือกับจีนเนี่ยนะให้ใครคิดให้ใครเก่งจะมาชักชวนกันอย่างไรเนี่ยนะจะมาโปรโมทอย่างไรเนี่ยนอกจากว่าทหารคนนั้นมันบ้าเท่านั้นแหละถ้ามันยังไม่บ้านะมันไม่กล้าทิ้งอเมริกาหรอกดังนั้นเมืองไทยวันนี้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะท่านอย่าได้ใจร้อนและก็อีกเรื่องหนึ่งผมเป็นคนพูดมาตลอดเรื่องการเปลี่ยนระบอบ
วันนี้จำเป็นต้องพูดให้พวกเราเข้าใจเพราะว่ามีคนเข้าใจผิดหลายคนเหลือเกินซึ่งผมก็ไม่เคยไปบอกเขาอย่างนั้นเขาบอกมานะถามผมว่าแล้วพวกเรานะเราจะไปเปลี่ยนระบอบนะโดยไม่ต้องไปเกี่ยวกับอเมริกาไม่ต้องไปเกี่ยวกับใครเลยได้ไหมนะผมขอบอกพวกเราฝ่ายเปลี่ยนระบอบนะผมเป็นคนที่ไม่เคยโม้โอ้อวดฝ่ายเปลี่ยนระบอบที่ผมทำนั้นผมทำความคิดมวลชนแต่การเปลี่ยนระบอบการจัดการถึงขั้นที่เปลี่ยนระบอบนั้นน่ะพวกเราทำไม่ได้หรอกครับแต่พวกเราพร้อมสนับสนุนฝ่ายเปลี่ยนระบอบได้เราพร้อมสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนระบอบได้เราเป็นตัวผลักดันนะแล้วก็สนับสนุนโดยคนที่จะมานำนั้นที่จะมาเปลี่ยนระบอบนั้นมันจะต้องร่วมกันเป็นขบวนไม่ใช่เป็นเรื่องบุคคลคือจะต้องเอากองทัพมาร่วมมือกับมวลชนและร่วมมือกับนานาชาติโดยเฉพาะฝ่ายโลกเสรีคือฝ่ายอเมริกามันถึงจะสำเร็จอย่ามาคิดว่าบางคนก็ไปไม่รู้ไปจำใครมาอย่าไปเอาอเมริกามานะแล้ววันนี้ก็ไปเที่ยวด่าผมอยู่ว่าวันนี้ผมมาโปรโมทอเมริกาอะไรต่ออะไรนะบางคนวันนี้ด่าผมอะไรไม่ได้กลายเป็นว่าผมถูกจับแล้วว่างั้นนี่วันนี้ก็ส่งไอ้นั่นกันนะส่งไลน์กันทั่วไปไปถึงออสเตรเลียไปถึงที่ไหนที่ไหนว่าชูพงษ์ถูกจับแล้วนะเนี่ยดังนั้นไอ้พวกเราที่ฟังอยู่ขอให้รู้ว่าไอ้การเปลี่ยนระบอบผมพูดเปลี่ยนระบอบแล้วผมพูดถึงยุทธศาสตร์เราเปลี่ยนระบอบเพื่อหาทางออกหาทางแก้กับประเทศไทยแต่เราทำคนเดียวไม่ได้นะครับท่านอย่าไปคิดแบบว่านะเป็นฮีโร่กันไม่ได้แล้วก็การเปลี่ยนประเทศอย่างนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องโน่นนะร่วมมือกองทัพและร่วมมือกับนานาชาติมันถึงจะสู้กับราชาธิปไตยได้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะจะมาพูดเพื่อให้ท่านนะอะไรให้ท่านต้องท้อมันไม่ใช่ท้อนะฮะเราพูดความจริงกันก็คือความจริงถ้าเราไม่ร่วมมือกองทัพไม่ร่วมมืออเมริกาและเพื่อนมิตรนานาชาติและไม่ร่วมกันนะกับในประเทศมวลชน3ส่วนเนี่ยไม่มาผนึกกำลังกันนะและก็บอกไปแล้วว่าคนที่จะประสานตรงนี้ได้เนี่ยและผมเชื่อว่าวันนี้ลึกๆต้องมีการประสานกันนะเพื่อไม่ให้ท่านต้องถามต่อเพราะว่าผมดักคำถามท่านได้ว่าเนี่ยนะท่านจะถามผมว่าและไอ้คนจะมีคนไปประสานไหมกับกองทัพกับอเมริกาผมบอกว่ามีครับแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครนะผมไม่บอกว่าเป็นใครแต่ผมบอกว่าวันนี้ในส่วนกองทัพก็กำลังทำอยู่และก็ในส่วนของนานาชาติไปว่าอเมริกานะยุโรปและก็ออสเตรเลียญี่ปุ่นเขาก็เดินอยู่ในสาย UN เขาก็เดินอยู่ครับทำอยู่ทั้งหมดเพื่อที่จะประสานกันเป็นหนึ่งเดียวและเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนระบบแต่รูปแบบการเปลี่ยนระบอบนั้นจะออกมารูปแบบไหนนั้นมันต้องอยู่ที่3ฝ่ายเนี่ยคุยกันนะ3ฝ่ายได้จะคุยกันแล้วก็จะจบลงในรูปแบบไหนอาจจะไม่ใช่ที่ลุกขึ้นมาสู้กันโป้งป้างโป้งป้างก็ได้นะแต่แน่นอนครับเป้าหมายนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบแน่นอนเพราะว่าผลประโยชน์ของโลกผลประโยชน์ของประเทศไทยวันนี้มันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนระบอบคือประเทศไทยจะต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนมันถึงจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของนานาชาติถึงจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนในชาตินะมันเป็นคำถามและมันเป็นคำตอบในตัวมันเองและมันก็นะมันก็บังคับให้ว่ามันจะต้องออกอย่างนั้นมันไปไหนไม่ได้ครับเอาละหวังว่านะที่ถามมาก็คงจะจบแล้วล่ะนะครบถ้วนแล้วล่ะโอเคนะปวดหลังนะเนี่ยวันนี้โอ้จังนั่งแล้วก็ต้องก้มอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับอย่าเข้าใจผิดนะเพราะว่ามันปวดเหลือเกินถ้าไม่งั้นนี่ข้างหลังเนี่ยหมอนเนี่ย 3-4 ใบเนี่ยเอาหนุนด้วยเนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ยครับขอโทษนะเอาเชิญดร.เชิญโอ้โหนี่เราใช้เวลากันประมาณ2ชั่วโมงกว่าหรือเปล่าฮะเดี๋ยว2ชั่วโมง28นาที2ชั่วโมงครึ่งเนื้อหาสาระที่ถามเนี่ยครบถ้วนอาจารย์แล้วก็ผมคิดว่าน้ำหนักวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งตอนแรกคนก็คงคิดว่าจะไปพูดเรื่องนะชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์จะหนีไม่หนีอะไรยังไงเนี่ยตอบขมวดสั้นๆแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกับสาระที่เกิดขึ้นทั้งหมดจริงๆเนี่ยหลวงตาครับเราสองคนนี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะอะไรบางอย่างหลวงตาอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดแต่ว่าเปิดเผยตามกาลเวลาเรื่องการเปลี่ยนระบอบ
แต่ว่านานเข้านานเข้าเนี่ยหลายอย่างที่หลวงตาได้เปิดเผยมาเนี่ยแม้กระทั่งคำว่าระบอบคืออะไรเนี่ยนะคนเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องเจ้าอย่างเดียวแล้วพวกเรานี่เป็นพวกจนคนมองเป็นพวกล้มเจ้าบางคนก็อาจจะมองว่าอาจารย์ชูพงษ์จริงๆเนี่ยฐานลึกๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดจะล้มใครเป็นคนรักเจ้าโดยซ้ำแต่เดิมนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เวลาที่มันผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นอะไรหลายอย่างและสิ่งที่ผมคิดนึกในใจเนี่ยมันบังเอิญมากที่มันค่อนข้างจะตรงกับอาจารย์อย่างมากในเรื่องที่ว่าอย่างการเปลี่ยนระบอบเนี่ยวันนี้เราเข้าใจแล้วระบอบมันคือโครงสร้างอำนาจซึ่งมีตัวละครมีกลไกมีกฎหมายมีตัวบุคคลมีวัฒนธรรมนะครับผมใช้คำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างต้องแก้กันหลายจุดหลายฝ่ายก็คือช้างที่มีหูมีหางมีหัวนะวันนี้มันมาตรงกันแล้วบังเอิญไอ้เรื่องทฤษฎีมดแดงล้มช้างเนี่ยบางกลุ่มก็มองว่าอุ้ยถ้าอ้างเรื่องคุณธรรมเนี่ยเป็นนักปฏิวัติมาพูดเรื่องคุณธรรมเรื่องหัวจิตหัวใจที่ต้องมีความรักต่อคนอื่นต้องมองในเรื่องของการฟอกตัวเองให้ดีนะมีกรอบการคิดที่มันสูงดีใจมากที่วันนี้หลวงตาเรามาพูดในจุดเดียวกันผมเขียนทฤษฎีมดแดงล้มช้างไว้เมื่อปี2011นะครับแล้วก็เป็นลักษณะมองแบบสารสัมพันธ์ต่อสู้แต่ว่าขณะเดียวกันนั้นก็มองกลไกองค์ประกอบของการต่อสู้ว่าฝั่งเขานั้นเขาเป็นช้างเขามีอะไรบ้างแล้วถ้าเราจะสู้แก้ปัญหานี่ก็คือเอาตัวที่มันเลวร้ายออกแล้วตัวที่มันเลวร้ายนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องลุกขึ้นมาฆ่ามาฟันกันคนก็เข้าใจผิดเหมือนกันในหลวงตาว่าเปลี่ยนระบอบกับล้มช้างเนี่ยเป็นเรื่องของความรุนแรงวันนี้มันบทพิสูจน์ลึกๆเราสองคนที่ตรงกันก็คือว่าเรามองว่าช้างนะครับหรือตัวที่เราจะไปเปลี่ยนหรือจะมองเป็นบ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือประเทศเนี่ยมันเป็นของพวกเราทุกคนเราไม่อยากจะเห็นมันล่มสลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่อยากไปเห็นประชาชนเนี่ยตายแล้วตายอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดจากความหวังดีที่ปรากฏว่ามันเป็นผลร้ายกับประเทศชาติและประชาชนนะครับตาย10เกิดแสนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่เราพูดคุยกันเนี่ยที่จริงผมได้ตั้งใจได้เตรียมไว้นะหลวงตาเนี่ยไอประเด็นที่อยากจะพูดเนี่ยนะครับปรากฏว่าตรงกันเด๊ะเลยครับผมบอกว่า1เรื่องความเสี่ยงความสูญเสียให้น้อยที่สุดนี่เป็นหลักของการปฏิวัติที่ผมพูดมาตลอดว่าทำอย่างไรให้สูญเสียน้อยที่สุดจบเร็วที่สุดแล้วนำประเทศต่อไปได้โดยที่นะครับมีความวัฒนาถาวรไม่ตกอยู่ในวังวนปัญหาซ้ำซากแล้วก็ไม่ทำให้วงจรอุบาทกลับมาได้อีกแต่ส่วนที่2ที่ผมเติมแล้วก็หลวงตาได้พูดไว้นะไกลๆแล้วค่อนข้างจะชัดแล้วคำนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียกร้องมาตลอดคือเรื่องของความพร้อมครับหลวงตาความพร้อมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้หลวงตาได้นะมีคุณูปการคือขยายไปว่าความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวหลักๆเนี่ยมันจะต้องมีนะครับมวลชนนะครับกองทัพนานาชาติ3ส่วนต้องผูกร้อยเข้ามาเดียวกันแล้วหลวงตาพูดว่าขบวนการนำนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้แล้วจริงๆใช้คำว่าขบวนการนำนั้นถูกต้องจะให้ใครคนใดคนหนึ่งทำแม้กระทั่งดร.ทักษิณก็ไม่มีปัญญาจะทำเพราะว่าจริงๆแล้วนะถ้าดร.ทักษิณมาบงการเองเอานักการเมืองที่อยู่สังกัดค่ายของดร.ทักษิณมาทำเองมันจะมีปัญหากับข้อ3ครับหลวงตาความชอบธรรมความชอบธรรมนี่มันสำคัญที่สุดถึงแม้เราจะได้ประชาธิปไตยเรายืนข้างประชาธิปไตยเราอ้างคำว่าประชาชนแต่ถ้าตัวละครที่ขึ้นไปพูดนะครับตัวเนื้อหาสาระที่นำเสนอนะครับตัวบุคคลที่เข้าประกอบจังหวะจากคนที่เข้าไปนำเสนอนั้นไม่สามารถจะทำให้คนทั้งต่างชาติและในประเทศนั้นเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ชอบธรรมจริงๆต่อให้อ้าปากฉีกถึงรูหูหรือว่าพยายามจะสร้างกลไกอำนาจหรือไปล็อบบี้ใครได้ก็แล้วแต่เหมือนกับลักษณะที่เผด็จการเมืองไทยกำลังครอบงำนั่นนะขาดความชอบธรรมปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ความพร้อมที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะยึดอำนาจมาได้แต่เมื่อขาดความชอบธรรมอาจจะมีคนที่อยู่ในประเทศชาติเขาสร้างเหมือนที่เรากลัวกันนะครับปลุกเอาคนที่โง่คนที่หลงงมงายนั้นลุกขึ้นมาเป็นอุปสรรคสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นสิ่งที่เสนอนั้นจะต้องชอบธรรมพูดไปแล้วคนไทยจะต้องเข้าใจได้ว่านี่คือสิ่งที่ดีกับประเทศชาติจริงๆมันเป็นการอธิบายความไม่ใช่การไปโต้วิวาทะแล้วก็เขาเรียกว่าหักล้างกันแล้วก็ในสุดก็ใช้กำลังใส่กันนะลดความเสี่ยงเรื่องความเสี่ยงเรื่องความพร้อมและเรื่องความชอบธรรมแล้วสูงสุดเนี่ยผมคิดว่าสำหรับนักประวัติปฏิวัติที่อาจารย์พูดวันนี้แล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งคุณต้องใจใหญ่คุณจะมองเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอำนาจเป็นการยึดอำนาจเพื่อตัวเองไม่ได้หรือต้องการแม้กระทั่งไม่ยึดอำนาจเพื่อตัวเอง
เห็นว่าควรจะเปลี่ยนแปลงเพื่อประเทศชาติแต่อยากจะให้ได้ดังใจตัวเองแล้วในที่สุดไม่เลือกวิธีการมันก็จะเหมือนในหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศได้ก็จริงแต่บนความล่มสลายบนความเสียหายของคนนับแสนนับล้านนะครับเราไม่ต้องการให้เกิดตรงนั้นแล้วจริงๆเนี่ยคนที่จะมาเป็นนักปฏิวัตินั้นต้องรักเพื่อนมวลมนุษย์รักมนุษย์ทุกคนทุกแม้กระทั่งต่างชาตินะครับแม้กระทั่งศัตรูแล้วต้องมองว่าเรากำลังสร้างสิ่งดีนั้นนะครับมันไม่ใช่การมาทำลายล้างกันแต่วิธีการที่จะทำนะครับผมคิดว่าเรื่องของความพร้อมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็จริงๆเนี่ยกับความชอบธรรมมาด้วยกันมันจะต้องเกิดจากคนทุกหมู่ทุกเหล่าหลายหมู่หลายเหล่าที่รวมตัวกันวันนี้โจทย์สำหรับขบวนปฏิวัติเนี่ยนะครับมวลชนพร้อมนี่คิดว่ามีพอหลวงตาได้พูดตามนั้นผมก็เห็นด้วยนานาชาติเขาพร้อมกับเราไม่รู้จะพร้อมยังไงแล้ววันนี้นะครับส่วนขบวนที่จะมาเป็นตัวชูนั้นนะครับนอกจากตัวบุคคลต้องเหมาะสมแล้วต้องเข้าใจนะครับภารกิจแล้วต้องมีความสูงของจิตใจอย่างที่หลวงตาได้แนะนำวันนี้แล้วเนี่ยนะครับขบวนปฏิวัติเองจะต้องมีความชัดเจนในแง่ที่ทำให้พี่น้องร่วมชาตินั้นมองเห็นว่าคุณขึ้นมาแล้วคุณไม่ใช่บอกแม่น้ำทั้ง5แต่มันเป็นแม่น้ำมรณะซะทั้งหมดนะครับต้องเป็นแม่น้ำที่ดีที่จะหล่อเลี้ยงประเทศชาตินะครับทำให้สิ่งที่มันชั่วร้ายถูกชำระล้างออกไปไม่ใช่ชำระล้างฆ่าฟันกันนะครับเลือดอาบแผ่นดินแต่ว่าเป็นการล้างความชั่วความร้ายแล้วก็จะต้องให้น้ำนี้หล่อเลี้ยงลงถึงรากของประชาธิปไตยนะครับของบ้านของเมืองให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็เป็นคุณูปการอย่างยิ่งผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะไปถึงอีกหลายๆที่ส่วนคำถามว่านายกปูจะอยู่ที่ไหนไปยังไงนั่นผมว่าหลวงตาได้ตอบไปอย่างดีแล้วนะครับก็คิดว่าประเด็นสมบูรณ์ที่สุดละนะครับยกเว้นเสร็จแล้วก็อยากจะให้พี่น้องนะครับกระจายแพร่เผยแพร่คลิปนี้ไปเยอะๆโดยเฉพาะยิ่งเป็นคลิปแรกที่หลวงตานะครับได้เปิดหน้าเปิดตาให้เราได้เห็นวันนี้ก็เนื้อหาสมกับการรอคอยนะครับแล้วฝากถึงแฟนคลับนายกปูด้วยนะครับว่าไงครับแม่ยกนายกปูเนี่ยเยอะเหลือเกินโอ้เป็นห่วงนายกปูครับบอกว่าอย่าไปเชื่อใครนะอย่าเข้าไปอยู่ในคุกนะผมก็เลยฝากไปบอกว่าสิ่งที่วันนี้ที่พูดกันวันนี้เนี่ยนะคือไม่ว่าฝ่ายไหนพูดอ่ะไม่ว่านายกปูพูดหรือว่าประยุทธ์พูดใครพูดอ่ะวันนี้ต่างฝ่ายต่างก็รับรวมพลางกันทั้งนั้นอือหือนะวันนี้เนี่ยนาทีนี้เนี่ยนะไม่มีใครพูดความจริงกันหรอกครับแล้วก็การพูดวันนี้เนี่ยมันจะจริงแค่วันนี้อือหือเหมือนกับว่าวันนี้ไม่หนีก็คือวันนี้ไม่หนีคือถ้าพูดว่าฉันไม่หนีวันนี้ก็คือวันนี้ไม่หนีแต่ถ้าพรุ่งนี้มะรืนนี้มันคนจะเรื่องกันนะครับสถานการณ์อย่างนี้คือสถานการณ์ที่พูดความจริงให้ใครฟังไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพ่อยกแม่ยกนายกปูเนี่ยนะไม่ต้องไปห่วงอะไรมากเลยนะบอกแล้วว่ามาถึงนาทีนี้แล้วนายกปูเองเนี่ยถ้ามองไม่ทะลุอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะดังนั้นวันนี้ที่ก็ยังอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วแต่ถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยนะถ้าดูแล้วเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปนะด็อกเตอร์ครับก็อย่าไปคิดว่านายกปูพูดวันนี้แล้วเอ๊ะทำไมพอถึงอีกครั้งนึงต้องหลบไปอยู่ต่างประเทศเพราะถ้ามันเงื่อนไขเปลี่ยนมันก็ต้องหลบอ่ะครับไอ้วันนี้ที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยที่ยังอยู่เพราะว่าเงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้จริงๆเขาก็อยู่ได้แต่หลังจากนี้แล้วเราก็ต้องไปดูต่อนะว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเราพูดวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตลอดไปนายกปูจะอยู่เมืองไทยนะแต่ในตอนนี้เราพูดถึงเหตุผลว่าที่อยู่เนี่ยเพราะอะไรต่างหากนะครับนะโอเคก็หวังว่าคุณป้าคุณลุงทั้งหลายนะ นะที่เป็นห่วงลูกปูลูกยิ่งลักษณ์นะวันนี้ก็คงจะหายห่วงไปบ้างนะครับเนื้อฮาวิสครับก็สมบูรณ์ทุกเรื่องนะครับแล้วก็คิดว่าคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนะตำรวจทหารผมว่าพี่น้องมาฟังเถอะปัญหาวันนี้เราต้องแก้ปัญหาให้ประเทศชาติประเทศชาติมันก็คือประชาชนทุกคนนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่การมาเข็นฆ่าล้างทำลายกันวันนี้ถ้าเข้าใจหลักซะว่าประเทศชาตินะครับอย่างที่หลวงตาบอกถ้ามันพูดได้มันจะบอกว่าฉันต้องการประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจบ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทั่วโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็การที่จะไปผูกติดกับจีนนั้นนะเป็นการเรียกว่า
ดึงประเทศถอยหลังลงเหวเลยนะครับเหวมรณะด้วยเพราะว่าทั่วโลกเขาก็ไม่ยอมเพราะจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องผลประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วเราจะนะทำให้ประเทศชาติเรานั้นลุกเป็นไฟสงครามโดยที่ต่างชาติเขามาใช้แผ่นดินเรารบราฆ่าฟันกันเพื่อจะแย่งครองมีอิทธิพลเหนือแผ่นดินเรานะมันไม่ใช่นะครับใครจะมาบอกว่าผมเป็นนะของอเมริกาหรือว่าอะไรหลายต่อต้านจีนเนี่ยนะครับบูชิตนะครับไม่ทั้งอเมริกาไม่ทั้งจีนไม่ทั้งใครทั้งสิ้นประชาชนพี่น้องคนไทยเราครับรักษาชาติรักษาแผ่นดินเราไว้แต่ว่าโลกวันนี้มัน globalization แล้วเนี่ยเราหลีกเลี่ยงที่จะประสานสัมพันธ์กับต่างชาติไม่ได้แต่ประเทศไทยเราถ้าเกิดว่าเราอ่อนแอนะครับแล้วเราก็อยู่ในจุดที่ทำให้ต่างชาติเขาเข้ามาได้เชื่อได้เลยว่าต่างชาติเข้าไปยึดครองประเทศไทยนั้นอิทธิพลของต่างชาตินะครับมันมีโอกาสที่จะเขาก็จะต้องหาผลประโยชน์จากแผ่นดินของเรานั้นทั้งนั้นนะครับครับครับมีคนก็ชอบพูดอย่างนี้ครับอเมริกาคบกับไทยเพราะอเมริกาก็ต้องการได้ผลประโยชน์จากไทยก็แน่นอนอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะมีคนพูดอย่างนี้ครับแล้วผมก็ถามกลับหน่อยแล้วไทยคบกับอเมริกาเนี่ยไม่อยากได้ผลประโยชน์จากอเมริกาโอ้โหครับไอ้ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ผลประโยชน์จากอเมริกาเนี่ยก็เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีกันเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยววันหนึ่ง30 ล้านเนี่ยพี่อเนกเราเนี่ยอยู่เมืองไทยทำได้ไหมฮะเนี่ยก็ต้องหนีมาทำที่นี่ใช่ไหมเขาพูดกันแล้วหลายคนที่มาอยู่ที่นี่นะครับหาโอกาสที่ดีกว่าทั้งนั้นส่งสินค้ามาขายนี่เราเดินไปดูเถอะครับร้านจีนร้านเวียดนามสินค้าไทยเข้าไปเยอะมากแล้วถามว่าเราไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เหรอนะครับก็เป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์โดยเฉพาะการเมืองต่างประเทศเนี่ยเขาเราก็จะเอาจากเขาเขาก็จะเอาจากเรานะครับพวกที่มันพูดอย่างนั้นก็มันก็บ้องตื้นนะครับหลวงตาเราก็ไม่อยากจะไปอะไรมากมายครับก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ให้ คิดใหม่ครับให้ใหม่คือให้คิดให้ครบรอบให้ครบเขาเรียกว่าคิดได้เป็นระบบอ่ะคือมันไม่ว่าประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่คบกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ต้องหาประโยชน์ซึ่งกันและกันครับมันไม่มีหรอกประเทศไหนคบกับผมคบกับคุณเนี่ยได้ผมก็ไม่ได้ประโยชน์และคุณคบกับผมคุณไม่ได้ประโยชน์แล้วมาคบกันทำไมอ่ะครับใช่ไหมมันก็ได้ด้วยกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอย่างประเทศไทยคบอเมริกาในวันนี้ส่งออกไปอเมริกาเท่าไหร่ละครับเนี่ยคือบางเรื่องเนี่ยนะเราพูดแล้วเนี่ยนะมันพูดแล้วพูดให้มันปากให้อร่อยปากพูดแล้วฟังดูดีฟังเป็นฮีโร่โดยไม่คิดอะไรและนาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคบกับจีนถูกหรือคบอเมริกาถูกแต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์อย่างนี้ก็บอกแล้วเนี่ยเราจะไปร่วมมือกับจีนได้ยังไงในเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยเพราะจีนเขาไม่ได้คิดสร้างประชาธิปไตยจีนเขาต้องการใช้แบบของจีนเขาก็เห็นชัดอยู่ก็คุมหมดสื่อเสืออะไรทั้งหลายก็เราเอาดิเอาตามจีนดินะอีกหน่อยก็ไม่ต้องมีแล้ว Google Facebook อะไรก็ไม่ต้องมีแล้วครับเอาละพอแล้วเดี๋ยวมันจะยาวไปโอเคครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าซีบอกยืดแล้วยืดอีกตัวเนี้ยนะครับก็ขอบคุณหลวงตาครับเนื้อหาสาระเต็มที่ขอบคุณพี่โรซี่นะช่วยดูทางด้านนปช.ยุเซขอบคุณน้องหมูแดงนะครับที่กรุณาไปดูที่มหาวิทยาลัยประชาชนเอาอะไรไปแปะเพราะว่าเว็บเดิมจะย้ายที่แล้วก็มีปัญหานิดหน่อยอ้อนิดนึงหลวงตาครับตอนนี้มีเฟซของหลวงตานะครับชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ผมช่วยเป็นแอดมินให้แล้วเดี๋ยวหลวงตาจะเข้ามาแอบเป็นแอดมินอยู่ทีหลังนะครับพี่น้องที่นะครับคิดรักและคิดถึงหลวงตานะครับ Facebook ไปที่หน้าเพจผมนะครับแล้วก็เพียงดินรักไทยนั่นแหละแล้วก็เข้าไปดูเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เผยแพร่ไปเรื่อยๆถ้ารู้กันก็กระจายไปแล้วก็ไปคอนเนคกับหลวงตานะครับทักทายไปบ้างว่าสู้กันมา8ปี10ปีเนี่ยนะครับแกนนำบางส่วนนะครับแฟนคลับบางส่วนก็น่าจะเคี้ยวหมากไม่ไหวแล้วอาจจะนะครับเข้าเน็ตไม่ไหวบางส่วนก็ล้มหายตายจากไปบางส่วนก็โดนนะครับแรงกระแสทางการเมืองบีบแล้วก็มันก็ขาดสัมพันธ์กันไปแล้วเราสู้อย่างนี้บางทีเหนื่อยล้าเนี่ยได้ทักทายกันบ้างได้กำลังใจบ้างนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องดีก็ยังไงนะครับแล้วมีคำถามอะไรเนี่ยก็จะได้เข้าถึงหลวงตาได้เลยเพจนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาแปะไว้ที่หน้า C-Box 2 นปช. USA ด้วยนะครับรายประชาชนด้วยแล้วก็ Facebook กลุ่มต่างๆถ้ารู้นะครับช่วยกระจายข่าวกันไปนะครับจะทำให้หลวงตาวันนี้อุตส่าห์นะแต่งชุดมาเปิดหน้ากันแล้วพี่น้องก็ถือว่าแฟนคลับนะครับวันนี้ reintroduce กันอีกทีนึงนะครับติดตามได้ทาง Facebook นะครับโอเคครับหลวงตางั้นเราลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับอีกหน่อยจะจัดรายการปอกเปลือกอีกเหมือนเมื่อก่อนอ๋อปอกเปลือกนะครับอ้าวนะให้แฟนๆกลับคงรู้เรื่องนะครับโอเคครับไม่เป็นไรพูดเล่นเราก็เอารายการนี้แหละโอเคขอบคุณมากดร.ขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับหลวงตาพี่จะปิดกล้องได้ครับไอ้งามปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอกคลานตายเงาดำมองต่ำดำต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาไอ้บาสหนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ป้องสูงและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาI'm not afraid of the dark.